สนับสนุนโดยเพลมอร์อยากสนุกเท่าไหนเพลมอร์เท่านั้นเอาล่ะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าสายสดๆหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วครับโอ้อยากฟังมากสายจากคุณเจมฮะทุกท่านฮะคุณเจมอายุยังหนุ่มๆแน่นๆอยู่เลย25ปีครับประสบการณ์ของคุณเจมเนี่ยบอกว่าได้ยินได้ฟังมาคนอื่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในภาคอีสานผ่านมาหลายปีด้วยกันครับประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาคุณเจมมาวันนี้ฮะให้ชื่อเรื่องว่าลุงใหญ่ครับเรื่องราวของลุงใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปรับสายจากคุณเจมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับพี่ตั้มครับคุณเจมได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมฮะโอ้เฉียบเลยพี่เฉียบเลยใช่ไหมครับโอ้ยนี่คุณเจมนี่ต้องบอกเลยว่ารับฟังอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่โคราชครับพี่โคราชจังหวัดนครราชสีมาหลานยะโมใช่ครับอากาศเย็นไหมฮะก็เริ่มเย็นๆแล้วครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเย็นนะแต่วันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันก็ร้อนๆขึ้นมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่สบายๆอยู่ครับโอ้เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาไปเที่ยวทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันที่โคราชนะฮะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะนี่ไงนี่ไงผมไม่ชอบมากก่อนอื่นเลยอันดับแรกไปที่โคราชจะต้องไปนี่เลยฮะไปไหว้ย่าโมก่อนย่าโมฮะถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ของกินแถวๆบริเวณรอบ อนุสาวรีย่าโมเนี่ยก็มีเยอะมากฮะโอ้ยนี่บ้านของคุณเจมอยู่แถวไหนของโคราชเอ่ยผมอยู่ต่างอำเภอครับพี่ผมอยู่ที่อำเภอด่านคุณทศนะอ๋อด่านคุณทศครับอุ้ยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยพวกเราทีมงานพี่ป๋องทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไปแถวเขื่อนอะไรนะด่านคุณทศนี่แหละเขื่อนเขื่อนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผิดพังบอกอันนี้นครนายกป่ะพี่นครทั้งสายหน้าเลยพี่ตั้มมืนอันนั้นนครนายกขอโทษผมขอโทษไม่เป็นไรเรียกว่าเราจังหวัดใกล้เคียงกันฮะโอ้เนี่ยมืนแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันช่วงท้ายนะว่าสถานที่เที่ยวที่โคราชที่แนะนำมีอะไรขอไปด้วยคุณวันไม่เป็นไรครับผิดจังหวัดไปหน่อยมาปรับหมวดนิดนึงนะครับได้ครับเข้าสู่เรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่ากลัวนี่ความหัวลุกผมรอฟังรอเรื่องราวจากคุณเจมที่ได้เกียรติเป็นเรื่องแรกเลยพร้อมหรือยังครับคุณเจมฮะพร้อมฮะพร้อมนะครับเรื่องของลุงใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อประมาณ 5-6 ปีคุณเจมไปเจออะไรมาครับคือผมไปได้ฟังเรื่องนี้มาจากบอสนี่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับก็คือบอสเนี่ยฮะเขาเป็นเพื่อนผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาผมมาเล่าเรื่องเนี่ยครับทำไมผมถึงหาแต่เรื่องทางภาคอีสานมาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมอยู่ทางแถบนี้แหละครับแล้วเพื่อนก็จะเป็นคนบริเวณแถวๆนี้แล้วตัวของบอสเนี่ยครับต้องบอกตรงๆว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าเห็นผีนะครับแล้วคืออันนี้เกิดให้ฟังก่อนว่าบอสเขาไปเรียนที่แถวๆชลบุรีนะครับครับวันดีคืนดีเขาก็จะโทรหาเพื่อนแล้วก็บอกว่ามึงอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยกูเห็นอะไรในห้องกูอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เพื่อนๆก็จะต้องคุยเป็นเพื่อนเขาครับนะครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องลุงใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับตัวบอสเขากลับมาบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็บอสเขาก็เข้าบ้านไปพักผ่อนเนื่องด้วยกลับมาจากเรียนอะไรเงี้ยครับได้หยุดก็พอเสร็จสับปั๊บช่วงพอเขาเข้าไปเสร็จเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยครับเขาก็ออกมาหน้าบ้านจะออกมานั่งเล่นออกมาเดินเที่ยวเล่นของเขาเนี่ยครับเขาก็มาเจอพี่โตครับอยู่บ้านข้างกับบอสเลย อยู่บ้านติดกันเลยเขาก็ทักทายคุยกันตามภาษาแบบคนหมู่บ้านเดียวกันนะครับว่าโอเคกลับมาจากที่เรียนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วพอเอิญแม่บอสเนี่ยครับเขาไปทำธุระข้างนอกกลับมาพอดีเขาก็เรียกบอสเข้าบ้านเขาก็ปัดไปเนี่ยมาช่วยแม่ถือของยกของเข้าบ้านหน่อยนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยครับพอเข้ามาในบ้านแม่เขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งมากนะบ้านไอ้โตเนี่ยคือไอ้โตมันเล่นของนะมึงรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเล่นของเหรอสายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคนทั้งหมู่บ้านเขาลือกันนะบอสเขาบอกจริงเหรอแม่จริงเสร็จปั๊บเนี่ยครับ
ก็คือตัวบอสเขาก็แบบโอเคทำกิจวัตรประจำวันอยู่ในบ้านไปพอตกเย็นครับบอสเขาก็จะออกมานั่งเล่นอะไรตามหน้าบ้านของเขาเนี่ยครับเขาก็มาเจอลุงใหญ่ที่อยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาก็พูดคุยกับลุงใหญ่เช่นเดิมครับตามภาษาคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ทักทายคุยกันแล้วเขาก็คุยกับลุงใหญ่ว่าลุงมีคนบอกว่าพี่โตอ่ะเขาเล่นของจริงเหรอคนทั้งหมู่บ้านกลัวเหรอลุงใหญ่เองก็บอกว่าเออเขาจริงสิเนี่ยเขาก็ลือกันทั้งหมู่บ้านมึงเลี่ยงได้มึงก็เลี่ยงแล้วกันนะครับนะครับก็คุยกันเสร็จวันนั้นบอสเขาก็เข้าบ้านไปวันรุ่งขึ้นครับพี่ตั้มบอสเขาก็ออกมาหน้าบ้านช่วงเย็นๆเหมือนเดิมเขาก็มาเจอลุงใหญ่เพราะว่ากิจวัตรประจำวันของกิจวัตรประจำวันขอไปของลุงใหญ่อะนะครับครับเขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบออกมารดน้ำต้นไม้ในช่วงเย็นแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวมากินอะไรเงี้ยครับเขาก็มาคุยกับลุงใหญ่เหมือนเดิมในวันที่สองก็คุยกันไปถึงทักประมาณทุ่มกว่าเนี่ยครับแล้วบอสเขาก็เข้าบ้านครับวันต่อมาครับวันที่สามฮะบอสเขาเองเนี่ยครับเขาก็ตื่นมาสักประมาณเที่ยงกว่าเดินออกมาหน้าบ้านโหปรากฏว่าคนมุงเต็มหน้าบ้านเลยฮะหน้าบ้านเขากับหน้าบ้านลุงใหญ่เขาก็ออกมาถามแม่ว่ามีอะไรแม่ก็บอกว่าเออลุงใหญ่เนี่ยผูกคอตายยังไงมึงเข้าบ้านไปก่อนไปอะไรเขาไม่อยากให้เด็กเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็หลังจากนั้นก็งานของลุงใหญ่ผ่านไปแต่ตัวบอสเนี่ยครับไม่กล้าไปงานลุงใหญ่เลยนะเพราะว่าคุยกันมาสองวันแล้วว่าเขาก็ไม่กล้าไปงานนะครับก็พอหลังเสร็จงานเนี่ยครับเขาก็คุยกับแม่เขาแม่เขาบอกวันที่ไปเจอลุงใหญ่ผูกคอตายเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าลุงใหญ่แกตายมาอาทิตย์นึงนะอาทิตย์กว่าๆด้วยซ้ำครับเออบอสเขาก็งงครับว่าเอ้าเนี่ยเพิ่งคุยกับลุงใหญ่ไปเองเนี่ยตอนกลับมาเนี่ยคุยไปอยู่สองวันเนี่ยครับเออเออเออเดี๋ยวนะเขาบอกว่าลุงใหญ่เนี่ยผูกคอตายถูกป่ะครับลุงใหญ่เนี่ยผูกคอตายแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวินิจฉัยเบื้องต้นคือเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆด้วยซ้ําพี่อาทิตย์กว่าๆด้วยแต่ว่าบอสเหมือนกับว่าเพิ่งจะได้คุยกับลุงใหญ่ไปเมื่อ 2-3 วันนี้เองครับเอาแล้วเออใช่ฮะครับทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยสงสัยว่าสรุปมันยังไงก็คุยกันในบ้านแม่เขาก็แซวตรงๆเออมึงน่าจะเจอแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปั๊บด้วยความที่บอสเขาต้องอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยอีกสักระยะนึงเลยกว่าเขาจะต้องกลับไปเรียนอะไรเงี้ยนะครับครับเขาก็ออกมาเจอพี่โต อยู่ข้างบ้านทีนี้กลายเป็นจะพึ่งพาแล้วครับตอนแรกกลัวเขาก็มาคุยกับพี่โตก็คุยตรงๆนะแกเล่นของใช่ไหมเนี่ยเจอลุงใหญ่เขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเจอลุงใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับครับพี่โตเขาบอกว่าเล่นของเล่นเขิงอะไรคือกูเนี่ยแค่เป็นคนที่ชอบพระเครื่องกูไหว้พระสวดมนต์บ้านกูที่มีเยอะๆก็พระเครื่องทั้งนั้นอ่ะไม่ได้มีเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับของเลยครับนะครับก็ทีนี้เขาก็เลยปรากฏว่าพี่โตเนี่ยฮะแกไม่ได้เล่นของแกชอบพวกเรื่องของพระเครื่องเครื่องรางต่างๆนะครับครับใช่ครับทีนี้มันก็เป็นบทสรุปที่ว่าตอนแรกมัวแต่ระแวงบ้านข้างๆแต่ว่าบ้านตรงข้ามนี่คุยกันอย่างสนิทใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับใช่นะฮะแล้วก็คือตัวลุงใหญ่เนี่ยครับก็เขาก็บอกว่ามีคนเจอลุงใหญ่อีกเป็นปีเลยนะแกออกมาทำกิจวัตรประจำวันครับนะครับของแกก็คือออกมารดน้ำต้นไม้ตอนเย็นอะไรของแกอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่บ้านของลุงใหญ่อ่ะลุงใหญ่เขาลูกหลานเขานานๆจะแวะมาหาทีนึงด้วยความที่แกเนี่ยครับอยู่คนเดียวแล้วแกเป็นคนมีนิสัยติดการพนันก็เลยเดาว่าแกน่าจะเครียดจากเรื่องการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับใช่ครับมันก็เป็นเรื่องสั้นๆประมาณนี้ครับครับผมแล้วทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลุงใหญ่เนี่ยหลังจากที่แกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้มีการไปผมเชื่อว่าบอสเองเนี่ยที่อยู่บ้านตรงข้ามก็อยากจะทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตอ๋อก็อย่างที่น้องเจมบอกมาว่ามีเรื่องของการเล่นการพนันการพนันใช่ครับน่าจะเป็นหนี้เป็นสินก็เลยหาทางออกอาจจะหนีหนี้สินด้วยการผูกตัวเองตายนะครับใช่ครับอ๋อแล้วก็หลังจากที่ลุงใหญ่แกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ก็ยังมีโอกาสที่ได้เห็นลุงใหญ่มาทำภารกิจวนไปวนมาใช่ครับแกก็ออกมารดน้ำต้นไม้ออกมาเดินแถวๆหน้าบ้านแกในช่วงเย็นๆก็มีคนเห็นอยู่บ้างในช่วงที่มันแบบค่อนข้างที่จะโพเพสหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมเพราะว่าคนที่เสียชีวิตในเรื่องของการผูกคอตายเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าดวงวิญญาณเนี่ยจะต้องกลับเข้ามาทำอยู่ภารกิจอย่างเงี้ยอยู่500ชาติเลยนะแล้วผมเคยไปได้ยินได้ฟังอีกเรื่องนึงมานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ฟังรายละเอียดเรื่องแต่เขาบอกว่ามีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยครับที่เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาท่านถือศีล นะครับแล้วคือท่านรู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยท่านผูกคอตายชาตินี้ท่านก็เลยต้องผูกอีกแต่ว่ามันหนีกรรมกันไม่พ้นนะครับเฮ้ยจริงเหรอเออผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะเจมนะเออผมได้ยินมาจากเพื่อนแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ยินรายละเอียดก็คือแต่ว่าคือผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าชาติที่แล้วมีคนเคยผูกคอตายมาแล้วแต่ชาตินี้เขาก็ต้องผูกอีกอย่างเนี้ยหรอมันเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมเลยอย่างเนี้ยหรออะไรอย่างเนี้ยนะฮะครับที่ผมได้ยินมานะเจมนะหลายคนที่มาเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเวลาเขาเรียกว่ามาตุฆาตตัวเองไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดต้องขออภัยคือถ้าเกิดว่าปลิดชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายอย่างเงี้ยชีวิตหลังความตายเนี่ยเขาก่อนที่จะมาเกิดใหม่เขาจะต้องวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือโลกหลังความตายแต่ว่าก็เพิ่งจะได้ยินเหมือนกันที่แบบว่าหลังจากที่มีคนพอจะระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเขาฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายชาตินี้ก็กลับมาผูกคอตายอีกเหรอประมาณนั้นผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจในเรื่องของข้อมูลนะอันนี้ผมได้ยินจากคำเล่าจากเพื่อนเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนึงเนี่ยผมเห็นข่าวพูดตรงๆว่าคนฆ่าตัวตายแหละแล้วผมก็เลยคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพื่อนก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอู้มันเป็นอะไรที่มันสนุกเลยนะพี่ตั้มเอาจริงเรื่องพวกเนี้ย คืออย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบดีกว่าจริงๆจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ตัดสินปัญหาอย่างลักษณะเนี้ยเขาจะใช้ 90% ใช้อารมณ์มากกว่าคือความคิดณตอนนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบพวงพวังอะไรสักอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนอยู่ในโลกที่คล้ายๆเหมือนเป็นโลกซึมเศร้าของเขาซึ่งไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาตัดสินปัญหาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินปัญหาแป๊บเดียวแหละแต่เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมเคยบอกสมัยก่อนนะว่าอย่าอยู่คนเดียวนะครับให้หาเพื่อนหาอะไรอยู่แล้วก็ที่สำคัญถ้ากลับมาเรื่องราวของคุณเจมเนี่ยนะฮะครับ3วัน7วันเนี่ยผมเชื่อว่าได้เจออีกแน่นอนแล้วก็เนี่ยผ่านมาประมาณ 5-6 ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ยังได้คุยกับบอสอยู่ไหมบอสคือยังมีโอกาสได้เห็นลุงหยงลุงใหญ่อยู่ไหมเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่ประมาณคือตัวบอสเนี่ยต้องกลับมาเรียนแต่ว่าเขาก็ยังถามคนที่บ้านเป็นระยะว่ายังไงมีใครเจอไหมช่วงนี้ก็บอกว่ามีคนเจออยู่ปะปลายอยู่ประมาณสักเกือบปีอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเขาก็เป็นคนมีเซนส์คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับที่เขาเห็นเขาสัมผัสได้แต่ว่าตัวเราเองเราก็ไม่มีเซนส์ตรงนี้มากเราก็เรื่องบางเรื่องอะครับสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังอะผมฟังแล้วผมยังเฮ้ยจริงเหรอวะแต่เราก็จะใช้วิธีคิดที่ว่าเฮ้ยเราไม่เจออย่างเขาเราไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆจริงเจมเพราะว่าผมบอกเลยนะตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความต้องการอยากจะเห็นเหมือนกันผีก็มีหลายคนที่พอจะรู้จักผมส่วนตัวแล้วก็เข้ามาถามคุยกับผมเลยอยากเห็นผีเหรอไม่กลัวเหรอเราก็บอกว่าก็อยากเห็นแหละแต่ทีเนี้ยถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์เราแค่อยากจะมองว่าเขาที่ถูกเรียกว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยตัวตนของเขาจริงๆนั้นเป็นอย่างไรก็มีการคุยกันลึกถึงขนาดแบบว่าตั้มถ้านายอยากจะเห็นจริงอ่ะทำพิธีเปิดตาดวงที่สามไหมผมก็เลยบอกว่าผมไม่เอาผมเอาแค่ธรรมชาติของผมพอเพราะผมไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดไปทำพิธีการอะไรต่างๆแล้วนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะถ้าทำมาแล้วมันเห็นเนี่ยความรู้สึกผมมันจะเป็นยังไงวะผมจะยังมีความรู้สึกแบบอยากจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเรื่องผีจากทุกๆคนหรือเปล่ามันอาจจะเห็นยาวเลยก็ได้นะพี่เอาจริงใช่คือมันเป็นความเชื่อต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังคนที่เขาเห็นคนที่เขาเชื่อก็มีส่วนคนที่ไม่เห็นเนี่ยแล้วไม่เชื่อก็มีส่วนคนที่ไม่เชื่ออยากจะเห็นมันก็มีเออมันเป็นเรื่องแปลกตรงนี้แหละโลก
หลังความตายโลกของวิญญาณเพราะฉะนั้นเราณตอนเนี้ยขอบเขตของผมอ่ะผมยังไม่สามารถสื่อหรือมองเห็นอะไรตรงนั้นได้แต่ผมจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็อยากจะรู้เวลาที่ใครโทรเข้ามาเล่าเนี่ยผีในที่เนี้ยที่คุณเจอขยายความนิดนึงว่ามันเป็นยังไงลักษณะแบบไหนหลายครั้งที่ผมออกไปแล้วเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆนะว่าเราสื่อเขาได้แต่ไม่เห็นอ่ะได้เงาบ้างมีเสียงบ้างจังหวะช็อตจะต้องแบบพอเราพูดถึงอะไรปุ๊บมันจะต้องมีเสียงประมาณอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมพี่ว่าคือพลังของเขาบางทีเขาพยายามอยากสื่อให้เราเห็นเหมือนกันนะแต่พลังงานของเขาอาจจะได้เท่านั้นจริงๆหรือเปล่าเราต้องมีการแผ่เมตตามีการเสริมบุญให้เขาให้เขามีพลังเพื่อแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นได้หรือเปล่าตรงนี้ผมตามความคิดผมนะบางทีอะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่พอมีคนเคยบอกเหมือนกันว่าพลังงานของพวกเขาเนี่ยนะผมใช้คำว่าพวกเขาจะมีไม่เท่ากันพลังงานเยอะพลังงานน้อยแล้วแต่ว่าแรงกล้าอะไรแล้วก็มีคนเคยบอกด้วยนะเจมคุณผู้ฟังนะเชื่อไหมว่าโลกหลังความตายเนี่ยไม่ต่างกับโลกของมนุษย์นะมันมีในเรื่องของสินบนด้วยนะเอานั่นไปกันใหญ่ละมีจริงเหรอพี่จริงมีคนเหมือนกับแบบว่าเนี่ยถวายของให้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมีเขาเรียกว่าพลังงานที่มันเยอะขึ้นพอที่จะไปต่อรองกับเจ้าที่เจ้าทางอุ๊บประเด็นไปนู่นเลยอันนี้ผมเคยคุยกับคนที่แบบลึกจริงๆนะครับลักษณะอย่างนี้บางทีแล้วเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยสามารถที่จะต่อรองกับเขาได้อยากจะเข้าไปคุยอยากจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายครั้งเหมือนกันที่เราเคยได้ฟังได้ยินจากประสบการณ์หลายๆคนเนี่ยทำไมผีถึงเข้าบ้านเราได้ทั้งที่เราก็มีศาลพระภูมิอยู่ถูกปะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แต่ทำไมเราถึงเห็นมันแล้วแต่จังหวะอันนี้คือไม่มีกฎตายตัวเหมือนกันนะครับโอ้เดี๋ยวพากันคุยแล้วก็ไปกันสนุกเหมือนกันเรื่องผีเป็นเรื่องที่มันน่าค้นหาแล้วมันเป็นสิ่งที่เร้นลับแล้วมันยังไม่มีข้อพิสูจน์แบบ 100% ได้เหมือนกันซึ่งถ้ามันมีโอกาสที่พวกเราทีมงานเดอะช็อคเนี่ยนะครับในการนำเสนอเรื่องผีเนี่ยถ้ามันสามารถสร้างภาพให้มันเห็นได้จริงหรือรายการอื่นสร้างภาพได้จริงเราก็ยินดีจะทำนะครับแต่ว่าไม่มีคนกล้าที่จะไปเปิดตาดูที่สามผมไม่กล้ากลัวอะประมาณนี้ละกันอันนี้คือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมกับน้องเจมพูดนะฮะเป็นเรื่องของเรื่องที่มันอาจจะเล่นลับเรื่องของไสยศาสตร์ไปต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับผมไม่ได้ไปชี้เป้าว่าเฮ้ยเนี่ยเจมเจอผีมันจะต้องน่ากลัวอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเอาฝากไว้ละกันนะครับก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆแล้วกันฮะถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็คือบางคนก็ถามผมว่าไอ้เรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยมันจริงไม่จริงผมพูดตรงๆว่าก็ย้ำกันทุกครั้งอะครับว่าผมไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจริงไหมแค่ผมไปฟังเขาเล่ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็คือก็ได้ยินเขาถ่ายทอดมาก็เลยเอามาเล่าต่ออีกทีนึงเอ๊ะวันนี้พวกเราเป็นอะไรไม่รู้พูดจาติดขัดกันนะไม่ติดขัดนะอันนี้แบบพูดแบบคล่องเลยสนุกสนานพูดเหมือนเราผมกับเจมเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะนี่คือดีเลยเจมนะครับโอเคยินดีมากเอาละถือว่าเราได้มาเปิดประสบการณ์หน้าไมค์กันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมเหมือนจะได้คุยกับน้องเจมด้วยนะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ว่าเรามาขยายความผีเผือมันคืออะไรยังไงเอาละมาถึงช่วงท้ายโคราชตอนนี้แนะนำหน่อยที่ไหนเนี่ยน่าเที่ยวครับก็มีย่าโมครับมีจริงๆมีวัดบ้านไร่ตัวนี้ก็น่าไปแล้วก็ลองไปเที่ยวตามพวกสถานชุมชนที่แบบว่าตามหมู่บ้านบางทีเขาก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านมีเรียกว่าสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านนั้นๆเรื่องราวของอาหารตอนนี้ก็เริ่มมีคนเอาออกมารีวิวที่นครราชสีมากันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองหาร้านอาหารดีๆที่พักสบายๆ สักที่หนึ่งลองพักดูก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดรอให้ช่วงพวกสถานการณ์น้ำดีขึ้นนะครับก็เป็นในเรื่องของปากช่องเขาใหญ่ตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เรียกว่าอากาศหนาวๆนะคุณฟังนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวเจมพี่ถามนิดนึงพี่ฟังจังหวะการพูดของเราเลยเนี่ยเหมือนคล้ายๆเจมเป็นเหมือนดีเจอะไรปะไม่ได้เป็นพี่แต่ว่าผมเนี่ยเนื่องด้วยผมอยากพูดให้เก่งเนื่องด้วยเราเรียนมาทางด้านนี้เนาะแล้วก็เราก็วันดีคืนดีเราก็จะฟังพวกพี่ๆจัดรายการแล้วก็ลองเอามาพูดตามอะไรอย่างเงี้ยนะดีอ่ะดีจังเลยเพราะว่าจังหวะการพูดของเจมเนี่ยคือสามารถที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการทางด้านของวิทยุหรือว่าพิธีกร M ทรง MC ได้เลยนะ
พี่เชียร์เต็มที่นะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับเจมส์นั่นคือประสบการณ์เรื่องแรกสำหรับวันนี้กับรายการ The Shock ครับยังไงทีมงานแล้วก็ทางด้านของแฟนรายการทุกๆท่านเนี่ยนะครับขอบคุณทางด้านของน้องเจมส์แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าถ้ามีประสบการณ์อะไรอีกเรากลับมาเล่าหน้าไมค์กันอีกนะครับได้เลยครับเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ยังไงขอโทษทุกท่านด้วยนะครับไม่เป็นไรครับฟังคุยสนุกดีโอเคขอบคุณครับเจมส์ยังไงรักษาสุขภาพนะครับเช่นกันครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้สายที่2 อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาใจหลายๆท่านฮะที่กำลังอยากฟังเรื่องผีเมื่อกี้นี้เห็นข้อความทางด้านของสตรีมมิ่งฮะจากคุณสารแหน่เบิ้มจาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับแฟนเก่าผมสิครับพี่น่ากลัวมากเถียงนี่ที่บนโอ้สวนมันทุบเลยครับจริงเหรอนะฮะแล้วก็มีคนส่งมาบอกว่าพี่ตั้มคะอยากเจอไม่ได้เจอส่วนคนไม่อยากเจอเจอจนเบื่อค่ะจากคุณแนนนี่นะครับแล้วก็มีถามกันเข้ามาด้วยว่าอะไรครับเนี่ยพี่คะที่บอกว่าโทรเข้าไปในมือถือที่ว่าอยู่ในโรงชื่อเรื่องว่าอะไรคะเอาแล้วเดี๋ยวผมให้น้องพังบอกให้ละกันนะครับเดี๋ยวให้น้องพังหาให้นะครับเอาละสายที่2ครับตอนนี้น่าจะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายของคุณนัทฮะคุณนัทมากับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดผมผ่านมาไม่นานครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานี่เองครับให้ชื่อเรื่องนี้ว่าขอทำงานด้วยเรื่องราวของคุณนัทนั้นจะน่ากลัวขนาดไหนขอทำงานแบบอย่างไรเราไปคุยกับคุณนัทพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับคุณนัทตอนนี้คุณนัทนี่พูดคุยอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่เกาหลีใต้ครับเฮ้ยเกาหลีใต้เลยเหรอใช่ครับแล้วนี่ติดต่อโทรคุยกันยังไงครับทางไลน์เหรอติดต่อทางไลน์ครับโอ้แม่เจ้าฮาลังนาไซโยนะครับครับโอ้ยขอบพระคุณมากตอนนี้ที่เกาหลีใต้นี่กี่โมงแล้วครับตอนนี้เที่ยงคืน45ครับเที่ยงคืน45ใช่ไหมตอนนี้บ้านเราเมืองไทยอยู่ที่4ทุ่ม45อ่ะต่างกันนิดหน่อยใช่ครับชั่วโมงนิดๆนะครับผมแหมตื่นเต้นจริงๆนะฮะได้เกียรติแล้วก็ขอบพระคุณมากที่อุตส่าห์สละเวลามาครับนัดโอ้โหจากเกาหลีใต้เลยทีเดียวเรื่องขอทำงานด้วยเป็นเรื่องราวยังไงฮะคุณนัดเชิญได้เลยครับประสบการณ์ของคุณนัทครับพี่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่เสียงมาสะท้อนกลับมานิดนึงนะครับผมเบาเสียงทางผมแล้วได้ครับผมน้องพังขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องพังปรับโวลูมให้นิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะเสียงสะท้อนจะได้น้อยลงเดี๋ยวผมจะได้ดันลายเสียงเพิ่มขึ้นให้นะครับโอ้ยอะไรวะแป๊บนึงนะเก้าอี้ลั่นนั่งอยู่เก้าอี้ลั่นตกใจเลยอ่ะดีขึ้นยังครับคุณนัทฮะครับครับโอเคขึ้นแล้วครับพอได้แล้วนะมาครับผมขอทำงานด้วยที่โรงงานที่สุพรรณ2ปีที่ผ่านมาเรื่องราวเป็นยังไงครับก็คือมันเรื่องมันเกิดประมาณช่วงสิ้นปีนี่แหละครับช่วงที่มันจะก่อนหยุดปีใหม่ยาวอะครับอืมก็คือมาเป็นเช้าวันจันทร์ครับผมตื่นมาแล้วก็จะไปทำงานที่โรงงานปกติอะครับครับพอไปถึงที่แผนกครับทางหัวหน้าแผนกเขาให้พนักงาน2คนนะครับคือใครก็ได้ครับในแผนกครับ2คนหยุด5วันนะครับเพราะว่าตอนนั้นวัตถุดิบทางโรงงานก็ไม่มีเข้ามาครับทางแผนกผมเลยไม่มีงานที่จะให้ทํางานกันครบทุกคนนะครับครับครับแล้วพอดีวันนั้นผมคิดว่าผมจะไปหาแฟนผมที่สมุทรปราการพอดีครับผมก็เลยขออาสาครับเป็นหนึ่งในนั้นครับเพื่อจะหยุดงาน5วันนะครับทีนี้ผมก็เลยไปทำเรื่องที่ห้องโคน่าครับครับเพื่อจะเขียนใบลาครับ5วันเพราะถ้าเกิดเราเขียนใบลาโรงงานก็จะไม่สามารถหักเงินเราได้ครับเพราะเป็นการเขียนใบลาไว้ตามกฎคือต้องเขียนใบลาก่อนจะได้ไม่ต้องมาหักหลังจากนั่งงานใช่ครับโอ้เดี๋ยวมันมีเสียงทีนี้พอผมเขียนใบลาเรียบร้อยครับผมก็กลับบ้านแล้วก็โทรบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะไปหานะที่สมุทรปราการผมก็กะว่าจะไปหาช่วงวันที่วันพฤหัสนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็จะกลับมาที่สุพรรณครับแล้วพอดีผมหยุดได้ประมาณ3วันครับเย็นวันพุธนะครับ
ทางหัวหน้าแผนกอีกแผนกหนึ่งครับโทรมาที่ผมครับบอกว่าสนใจที่จะมาทำงานกลางคืนไหมก็คือไม่ใช่เป็นกลางคืนครับมาทำงานช่วงตีสามถึงหกโมงเย็นนะครับอ่าฮะก็จะได้ที่เหลือก็นอกจากมันได้โอทีเยอะครับและอย่างมันงานไม่หนักเพราะว่ามันมีพวกกัมพูชาพวกประเทศพม่าครับช่วยผมก็เลยอ่ะงั้นผมจะไปทำงานก็คือขอให้มาทำงานเพื่อราชประสงค์ครับครับเต่าติดกระยุดผมก็เลยรับครับว่าจะไปก็เลยโทรบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะไปวันเสาร์ที่แทนครับแล้วพอถึงคืนวันอันนี้ครับคืนวันพุธนะครับผมก็คือผมต้องนอนและตื่นประมาณตีสองครับเพื่อจะลุกอาบน้ำเพื่อไปเข้างานตอนตีสามครึ่งครับครับก็คือโรงงานที่ผมจะทำคือเป็นโรงงานเล็กนะครับมันจะมีโรงงานเล็กกับโรงงานใหญ่ครับครับซึ่งทางผ่านที่ผมต้องขับรถไปที่โรงงานใหญ่เพื่อจะไปตอกบัตรเข้างานนะครับมันต้องผ่านโรงงานเล็กก่อนครับครับในระหว่างทางที่ผมเดินทางนะครับผมก็จะเห็นพวกชาวกัมพูชาชาวพม่าครับเดินไปประมาณสัก60คน5คน4คนนะครับเพื่อที่จะเขาจะไปเข้างานนะครับครับเขาจะไม่มีรถในการเดินทางแบบเรานะครับซึ่งผมในช่วงเวลาปกติที่ผมเคยทำงานผมก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ยครับเป็นประจำก็เลยไม่ได้สงสัยครับว่าทำไมเขาถึงมาเวลานี้ก็คิดว่าเขาคงจะมีงานเช้าที่โรงงานใหญ่พอผมเดินทางครับขับรถไปที่โรงงานใหญ่เนี่ยผมก็จอดรถไปที่หน้าโรงงานเพื่อจะเดินไปตอกบัตรผมก็เห็นเพื่อนผู้ชายคนนึงครับอยู่คนละแผนกกับผมครับซึ่งผมกับเขาเนี่ยครับจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างแผนกผมกับแผนกเขานะครับจะต้องมีการยืมรถโฟกลิฟต์กันแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยให้ยืมครับผมก็เลยเดินผ่านเข้าไปโดยการยืมให้กันแค่นั้นนะครับอ๋อโฟกลิฟต์ในที่นี้ก็คือรถที่ใช้ขนของยกขึ้นยกลงนะที่มันจะเป็นเที่ยวคู่ข้างหน้าเออครับใช่ครับผมก็เลยเดินเข้าไปตอกบัตรเขาก็แค่ยืมให้ผมก็ยืมให้เขาตอกครับเพราะเขาอายุเยอะกว่าผมประมาณ 4-5 ปีครับครับในระหว่างที่ผมไปตอกบัตรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็เดินกลับมาที่รถเพื่อจะขับรถไปที่โรงงานเลยเขาก็ได้เดินมาหาที่ผมครับว่าจะไปไหนครับผมบอกจะไปทำงานที่โรงงานเลยครับเข้างานตอนตีสามครึ่งเขาก็บอกว่าขอติดรถไปด้วยได้ไหมเขาบอกจะไปไหนครับเขาบอกว่าขอแค่ไปลงหน้าปากซอยทางเข้าบ้านนะครับครับผมก็เลยกี่ผมก็เลยบอกงานก็ขึ้นรถมาเขาก็ขึ้นรถผมครับตอนท้ายผมไปเขาก็กอดผมกันตลอดทางนะครับครับช่วงเวลาที่เขานั่งรถผมเนี่ยผมพยายามถามเขาคุยกับเขาครับเขาไม่ค่อยตอบเท่าไหร่แล้วเผอิญไปถึงช่วงที่เจอพวกกัมพูชาพวกพม่าครับเดินกันเป็นกลุ่มๆนะครับผมก็ถามเขาไปว่าทำไมพวกกัมพูชาพม่าถึงมาเดินเวลานี้ครับตอนที่โรงงานใหญ่เนี่ยไม่มีแผนกไหนเปิดเลยครับเขาก็ไม่ได้ตอบครับเขาก็เงียบไปจนมาถึงปากทางเข้าบ้านนะครับเขาก็บอกผมจอดเขาบอกว่าให้ผมไปส่งเข้าไปในบ้านเลยไหมเดี๋ยวได้ไม่ต้องเดินเข้าไปครับเขาบอกไม่เป็นไรหรอกส่งกันตรงนี้แหละขับไปมาเขาก็ตบอะไรผมมาผมก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ให้ไปส่งเพราะว่าทางเข้าบ้านครับเปี่ยวมากเลยครับมีแต่มันมืดมากเลยครับระหว่างทางไปแล้วป่าครับอยู่สองข้างทางแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปส่งเขาครับก็คือเขาขอลงตรงปากซอยแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปเองครับครับผมก็เลยขับรถไปจนจะถึงหน้าโรงงานเล็กครับด้วยความที่ว่าผมตอกบัตรแล้วครับผมก็เลยอู้ครับที่จะไม่เข้าไปทำงานก่อนสักสิบยี่สิบนาทีครับก็เลยขี่รถเลยนะโรงงานไปเพื่อจะไปที่เซเว่นนะครับครับพอไปถึงเซเว่นนะครับผมก็ซื้อของซื้ออะไรบูรุงบุรีเรียบร้อยนะครับก็เลยขี่รถวนสักพักนึงแล้วก็กลับมาที่โรงงานเลยพอมาถึงหน้าโรงงานเลยครับยามเขาก็ตะโกนถามผมว่าเองไปตอกบัตรมาหรือยังผมบอกเรียบร้อยแล้วครับยามใครนัดแป๊บนึงปล่อยให้ผมนัดแป๊บนึงลูกแป๊บนึงเสียงอะไรมันวิ่งเหมือนเนี่ยอะเชิญต่อครับเชิญต่อครับหนูมันอาจจะวิ่งแล้วผมตกใจอะครับถึงไหนละเ
ชื่อแล้วทีนี้พอผมเข้าไปที่โรงงานนะครับหัวหน้าแผนกก็ถามว่าเออมาช้าเชียวตอกแบบไปหรือยังผมก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับบอกเอองั้นก็ไปลากของมาให้เขาทำงานกันนะจะได้เองก็จะได้พักเตรียมงานให้เขาเรียบร้อยเองก็จะได้พักสักแป๊บหนึ่งเขาก็บอกโอเคครับแล้วทำไมให้ผมทำคนเดียวอะไรเพื่อนอีกคนไม่มีล่ะเห็นว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกเออเดี๋ยวมันก็คงตามมาอีกสักพักหนึ่งผมก็เลยไปเตรียมงานครับลากเลทผลไม้ครับประมาณ 5-6 เลทนะครับมาคนเดียวเลยผมก็ด้วยความเหนื่อยครับผมก็เลยเดินมาสูบบุหรี่ผมเห็นไอ้คนที่ผมไปส่งครับทางที่มันเดินเข้าไปในบ้านนะครับมายืนสูบบุหรี่อยู่ตรงหน้าโรงงานนะครับครับผมก็เลยเดินไปสูบบุหรี่กับเขาเหมือนกันผมบอกเอ้ามาทำโรงงานนี่แหละเขาก็ไม่ตอบกลับสักพักเขาก็บอกว่าใช่บอกเออเตรียมงานให้เรียบร้อยแล้วล่ะเออผมเล่าข้ามไปนิดนึงครับครับในระหว่างที่ยามถามผมอ่ะครับมันมีชาวกัมพูชาครับยืนอยู่หน้าโรงงานประมาณ 5-6 คนนะครับครับเขามาถามผมว่าอ้าวพี่ทำงานที่นี่เหรอเขาจะมีคนนึงอ่ะครับที่เขาพูดไทยได้ชัดนะครับครับครับผมก็บอกว่าใช่ๆทำงานที่นี่แหละพอดีมาทำงานแทนเพื่อนเอ้ยไม่ใช่พอดีทางวันอัพแพเนคเขาโทรบอกว่าเออคนเขาขาดก็เลยมาช่วยทำบอกเออให้พวกผมไปทำด้วยสิบอกเอ้าจะมาก็มาสิแต่เกิดแล้วขอวันหน้าให้ทำก็เข้ามาทำเลยเห็นว่าคนเขาขาดอยู่ครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมครับพยายามเขาถามผมว่าเออต้องบัตรยังผมก็เลยเข้าไปเลยก็ยืนกลับไปก็เลยไปเตรียมงานอย่างที่พูดนะครับพอผมเดินมาถึงเตรียมของเสร็จแล้วจะนับเดินมาเจอเพื่อนคนที่ผมไปส่งที่บ้านนะยืนสูบบุหรี่อยู่ผมก็เลยเดินไปถามคุยกับเขาครับปกติเขาก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยยิ้มอะครับครับผมก็มาเออในเมื่อมันก็คงไม่ถูกกันจริงๆแหละแต่เพียงก็มาทำงานแค่สองวันก็เลยทนทำไปอ๋อครับก็ระหว่างที่ดูบุหรี่อยู่เนี่ยผมก็กำลังจะจุดบุหรี่สูบอะครับครับพอถือไฟแช็กมาผมก็เลยเอ่ยคำหนึ่งเออเห็นหัวหน้าพนักงานเขาบอกว่าคนมันขาดเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่เอาพวกกัมพูชาพวกพม่านั่นมาทำงานล่ะนั่นน่ะดิเห็นเดินกันอยู่เยอะใช่ครับเพื่อนก็บอกว่ามึงเคยเห็นตรงไหนมาเอาแล้วผมก็บอกหน้าโรงงานได้ไงอ๋อยืนอยู่ห้าคนน่าจะมาทำด้วยกันครับสปาเขาก็เอาบุหรี่ที่เขาคาบที่ปากครับทิ้งลงไปในป่องแล้วเขาก็วิ่งไปที่เนี่ยครับผมก็เลยวิ่งตามไปแบบเฮ้ยไปไหนเราด้วยเขาวิ่งไปที่หัวหน้าแผนกครับแล้วเขาก็ฉี่มาที่ผมเออแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไอ้นี่มันพม่ายืนอยู่ในโรงงานเฮ้ยเอาแล้วผมก็ดูความที่มันดูครับหยุดงานไป 3-4 วันเพราะว่าอะไรมีอะไรกันพี่อธิบายผมสิผมไม่รู้เรื่องอะไรทำไมครับก็หัวหน้าแผนกก็เลยถามผมครับว่าเองเห็นจริงๆแล้วเห็นอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ในโรงงานครับบอกกี่คนประมาณ 5-6 คนนะครับผมไม่ได้นับบอกมันมีไอ้คนที่พูดไทยได้อยู่คนนึงด้วยใช่ไหมบอกใช่ครับเท่านั้นนะครับเขาคนลุกกันเลยครับลุกตัวกันเลยผมบอกเฮ้ยอธิบายผมฟังด้วยอธิบายผมฟังด้วยมันคืออะไรนี่ไงอยากรู้แล้วตอนนั้นผมก็เริ่มกลัวนะครับคนผมลุกหมดแล้วผมก็ไม่รู้ครับคืออะไรช่วงนั้นประมาณ 5:00 กว่าเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเมื่อวันอังคารนะครับมันมีชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งครับไปกับรถในหน้าครับ5 คนครับแล้วรถเขาจอดติดไฟแดงอยู่มันมี10 ล้อคันหนึ่งครับเบรกไม่อยู่ครับครับชนไปข้างท้ายรถกระบะคันนั้นนะครับแล้วก็เหยียบลุยไปเลยครับโอ้เหมือนอัดก๊อปปี้แล้วก็ลากเขาไปด้วยใช่ครับใช่ครับ5คนนะครับตายหมดเลย5คนโอ้ยค่ะโอ้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เดินระหว่างทางที่ผมถามเพื่อนมันก็ไม่ยอมตอบอะไรนะครับครับแล้วมาที่หน้าโรงงานผมก็น่าจะคนกลุ่มเดียวกันครับที่เห็นเดินอยู่ผมว่าใช่แหละใครจะมาเดินอะไรให้เห็นบ่อยๆอยู่ตรงงานหน้าใช่ครับผมก็ว่าโรงงานแย่มันไม่เปิดแล้วทำไมเขาถึงมี
มันมีกัมพูชาพวกพม่าเดินไปทำงานกันโอ้ครับครับอันนี้คือเหตุที่เจอเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณสัก2ปีใช่ไหม12ปีครับ12ปีเหรอฮะครับอ๋อด้านนอกส่งมาบอก2ปีอ๋อแสดงว่าก็น่าจะนานแล้วแต่ว่าสาเหตุเนี่ยคือไม่รู้แหละที่คุณนัทเห็นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มีข่าวในเรื่องของอุบัติเหตุที่ว่า10ล้อมันชนแล้วก็ลากไปเนี่ยครับใช่ครับโอ้ยตกใจหมดเลยพังครับครับครับแล้วยังไงฮะหลังจากที่เราเนี่ยทราบแล้วเหตุผลชัดเจนเลยว่าที่เราเห็นทั้งหมด5คนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะมาให้เราหรือว่านัดเนี่ยได้เห็นหลังจากนั้นนัดทำยังไงอะครับก็คือผมก็กลัวนะครับก็คือประมาณ6โมงกว่าผมเริ่มฟ้าสว่างกันนะผมก็เลยเดินไปในโรงงานก็ไม่เห็นมีอะไรเพียงแต่เป็นโต๊ะข้าวครับซึ่งน้ำเงินวางอยู่ตรงที่จอดรถเครื่องข้างหน้าโรงงานนะครับครับครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคงมีคนมาทำงานแล้วก็ลืมไว้คงไม่ใช่ของกัมพูชาหรอกครับหลังจากคืนนั้นผมก็กลัวครับเพราะผมต้องมาทำอีกคืนหนึ่งเข้างานเวลาเดิมนะครับครับคิดว่าผมไม่น่ากลัวครับเพราะตอนนั้นผมมาคนเดียวก็ว่าไม่น่าจะเจออีกรอบหนึ่งก็คือตอนเช้าครับครับมันมีช่วงตรงช่วงนั้นมาเป็นช่วงติดตลาดด้วยครับพาเข้าเดินไปบาทกันพวกเราเดินบาทเป็นเช้าวันนั้นเลยหลังจากหกโมงเย็นโมกลับไปนอนตีสามครึ่งผมก็ตีสองครึ่งผมก็ตื่นมาครับแล้วก็แขวนพระมันด้วยเลยครับองค์นี้พร้อมครับแล้วก็ขี่รถไปตอกบัตรเหมือนเดิมครับแต่ใจนะกลัวครับกลัวจะเจอครับแล้วพอขี่ไปตอกบัตรกำลังกลับมาครับแว็บหนึ่งที่พวกเมนกระตรงกระจกล่างครับมาข้างท้ายนะครับไฟมันจะเป็นสีแดงนะครับไฟรถเคลื่อนสิ่งที่ผมเลี้ยวตรงช่วงโค้งอนามัยมาหน่อยนะมันจะเป็นโค้งอนามัยครับเลยบ้านเพื่อนผมมาหน่อยไฟสีแดงของผมนะครับเวลาเบรกไฟมันจะสว่างมากนะครับเพราะผมเป็นรถแต่งครับข้างท้ายมันจะสว่างมากเลยเวลาเบรกช่วงเบรกครับไฟท้ายเบรกครับมันไปกระทบกับคนกลุ่มหนึ่งครับยืนอยู่ตรงต้นรักอะครับริมคันนาอุ้ยเอาเลยครับผมก็เลยด้วยความที่กลัวครับก็เลยรีบบิดมาที่โรงงานครับมาเล่าให้ลูกพี่ฟังครับคือเห็นลูกพี่ก็บอกว่าลูกพี่เขาบอกว่าช่วงที่เข้ามาทำงานช่วงตีหนึ่งกว่าครับมาเตรียมงานมาเตรียมห้องสโตห้องอะไรครับเขาบอกว่าช่วงที่เขาขับรถกระบะมาครับช่วงที่เข้าเลยโค้งอนามัยมาไฟมันเขาเปิดไฟส่องตลอดทางแล้วนะไฟส่องไปที่เดียวกับผมนะครับที่เห็นก็เคยเจอกัมพูชากลุ่มหนึ่งยืนรอรถครับจุดเดียวกันที่เดิมเลย 5-6 คนเนี่ยยังเห็นยืนอยู่มันไม่ใช่จุดเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เป็นจุดที่กัมพูชาเขาจะมายืนรอรถโอ้คงจะเป็นความที่เหมือนแบบเขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันเขาเคยมายืนอยู่ตรงนี้เขาก็เลยไปยืนนี้หรอใช่ครับเออ5คนเลยครับยืน3คนนั่งรอ2คนนะครับครับช่วงโค้งพอดีนะครับผมก็เห็นพอดีฮะแล้วยังไงต่อครับหมายถึงว่าพอเราเนี่ยเห็นคือน่าจะเห็นจากแบบเงาที่ไฟท้ายส่องกระทบไปอุ้ยอีกแล้วไอ้นี่ขยันโทรมาจังเลยครับโอ้ไปถึงไหนสติสตางค์ผมไม่อยู่แล้วแล้วหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณนัททางโรงงานเองเนี่ยมีการจัดตั้งศาลเป็นพวกสารเพียงตาอะไรให้กับพวกพี่ๆคนงานไม่นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันห่างไกลจากที่โรงงานเยอะครับโอ้ยแสดงว่านอกจากคุณนัดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีอีกหลายคนเพราะมันเป็นเส้นเนี่ยครับมันเป็นเส้นในที่จะไปโผล่วัดเข้าดินครับครับเอาประมาณนี้ก่อนนะฮะครับโอ้เหตุประมาณสัก12ปีนะครับแล้วก็พี่คนที่คุณนัทเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยถูกเหมือนจะห่วงเรื่องรถลิฟต์นี่เขาก็เจอเหมือนกันไหมเขาไม่เจอครับเขาไม่เจอแต่คือเขาก็ยังทำงานอยู่เขาแค่ตกใจครับเพราะเขารู้เพราะเขาอยู่ที่สโตครับทางแผนกเขาจะมีพวกชาติกัมพูชาพม่าเยอะครับนี่ไงแสดงว่าเขารู้เขาเลยรู้เรื่องตั้งแต่เริ่มครับเขาไม่บอกเรานี่ไงเขาเลยมอบโชคให้เราเขาถึงแบบขอสลับรถก่อนลงไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับผมโอ้น่ากลัวเหมือนกันแล้วเนี่ยผ่านมานานแล้วด้วย
ณตอนนี้เคยมีการเขาเรียกว่าไงอ่ะกลับไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นไหมครับว่ายังมีคนไหนได้พบเจอกับกลุ่มคนงานกลุ่มนี้อยู่อีกไหมคือโรงงานเล็กนะครับตอนนี้มันล้างไปแล้วนะครับอ๋อครับครับส่วนโรงงานใหญ่เนี่ยก็คือน่าจะหยุดกิจการไปแล้วนะครับตอนนี้อ๋อเหรอครับก็เลยไม่มีใครทำงานในบริเวณนั้นแล้วครับพยายามที่จะเฝ้าของเฝ้าอะไรอยู่ครับก็กลายเป็นเหมือนแบบแล้วพวกโรงงานเขายังอยู่ไหมฮะหรือว่าเขาทุบล้างไปหมดละยังอยู่ครับยังอยู่ครับน่าจะยังอยู่นะผมห่างจากบ้านมาก็ประมาณ5ปีแล้วครับอืมเหรอถ้าเป็นไปได้เนี่ยฝากนิดนึงคุณนัทช่วยกดไลค์ทางด้านของแฟนเพจเดอะช็อคของเราให้หน่อยละกันนะฮะถ้าเกิดว่ากดแล้วโอเคแล้วก็ลองไปถ้ามีโอกาสเนี่ยลองไปสำรวจให้หน่อยได้ไหมไปถ่ายรูปว่าสถานที่ที่คุณนัทครั้งนึงเคยเห็นนี่อยู่ตรงไหนแล้วส่งมาทางด้านของอินบ็อกซ์เพจเดอะช็อคของเราซึ่งถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะดีๆเนี่ยทีมงานเราอาจจะเดินสายลองไปดูยังสถานที่ที่ครั้งนึงเนี่ยคุณนัทเล่าให้เราหลายคนได้ฟังว่าเคยพบเจอกับกลุ่มของคนงานต่างประเทศนี่แหละที่เคยมายืนรอรถอยู่ที่ตรงนี้ไม่แน่จังหวะดีๆเนี่ยถ้าเราทราบสถานที่หรืออะไรชัดเจนแล้วเราไปถ้าเกิดเจอขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ก็ลองดูเพราะผมพยายามทำกันบ้านรวบรวมสถานที่ที่มันมาจากเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านนี่แหละเอามาเป็นข้อมูลเนาะครับผมครับถ้ามีโอกาสครับจะทำให้นะครับได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมต้องอยู่นี่อีกประมาณ2ปีเลยครับครับโอ้ได้เลยได้เลยนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดหรือยังฮะคุณนัทครับเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับได้ครับผมยินดีอย่างมากครับที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์หน้าใหม่นะก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยโทรมาเล่าได้เลยนะฝากระดุ้งฝากเรื่องไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่รู้จะเล่ากับใครเนี่ยบอกไว้เลยเล่ากับพี่ตั้มเพราะผมชอบฟังอะไรพวกเนี้ยแล้วรู้ไหมระหว่างฟังเรื่องของคุณนัทเนี่ยอ๋อต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังผมก็ลืมไปว่าคุณนัทอยู่เกาหลีใต้โอ้ยังไม่สะดวกกลับมาเมืองไทยเอาไว้เมื่อไหร่กลับมาเมืองไทยก็แล้วกันเนาะครับครับผมตอนนี้ทำงานอะไรที่ไหนที่เกาหลีใต้ครับบอกได้ไหมเอ่ยได้ครับพวกมาเป็นงานโรงงานทำงานพวกลูกยางโอริงครับเกี่ยวกับพวกตัวรถยนต์ลูกยางโอริงอุ้ยนี่ไงนี่ไงรถผมนี่กำลังจะซ่อมก็ขาดยางโอริงนี่แหละเสียงก็ดังแป๊ดแป๊ดแป๊ดอยู่นะครับอยู่ที่เมืองไหนที่ประเทศเกาหลีใต้ครับครับอยู่คยองกิโดครับอะไรนะคยองอีกทีคยองครับคยองกิโดครับคยองกิโดนี่เกาหลีใต้ก่อนจะวางอีกนิดนึงวันนั้นน่ะผมมีโอกาสฟังจากพี่เก่งมีคนนึงที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้เหมือนกันเขาบอกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยในเรื่องของเวลาการแบบมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยเสียชีวิตเขาก็จะเอาศพไปฝังแต่จุดที่ฝังนี่คือเหมือนบริเวณสนามหญ้าข้างบ้านอะไรอย่างงี้เลยปะพี่เก่งก็คุยกับผมว่าสมมติจะโทรติดพี่เก่งครับ3ครั้งเลยหรอใช่ครับผมเล่ากับพี่เก่งมา3ครั้งนะครับครั้งนี้โตติดพี่ตั้มครับนี่ไงโอ้จริงใช่ไหมที่เขาเหมือนแบบฝังส่งฝังศพเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงครับบริเวณบ้านที่เกิดเป็นพวงจุ้ยที่ดีหรือเป็นทำเลที่ดีที่เขาสามารถทำได้ครับเขาสามารถทำได้เลยครับเป็นที่พื้นที่ของเขาครับหมายถึงพวงจุ้ยที่ดีบ้านเขาจะเอาศพไปฝังไว้เงี้ยหรอใช่ครับถ้าได้เกิดว่าเป็นที่บริเวณภูเขาพวกอะไรครับมันแพงมากครับมันค่าที่มันแพงๆพอๆกับซื้อบ้านที่บ้านเราล่างหนึ่งเลยนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาฝังพูดตรงๆถามแบบซื่อๆเลยเจอผีไหมอ่ะถ้าที่ผมเล่าให้พี่เก่งฟังก็มีเรื่องนะครับเรื่องนั้นที่ผมว่าผมน่าจะใช้ที่ผมว่าน่าจะเจอครับโอ้แต่กลัวว่ะถ้าเป็นบ้านผมเรียกข้างบ้านเดินไปแล้วก็ฝังศพแล้วมีเป็นแบบเป็นดินเป็นโอ้ยอยู่ไม่ไหวจริงครับดินนูนๆขึ้นมาครับเหรอเอาโอเคเดี๋ยววันหน้ายังไงเดี๋ยวมาเล่ากันอีกสักครั้งแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับที่ดงที่ดินข้างบุ้งข้างบ้านว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณนัทยังไงถ้ามีโอกาสขอบคุณมากครับพี่ตั้มครับอาจจะได้เจอกันรักษาสุขภาพด้วยนะครับได้ครับผมโอเคขอบพระคุณมากครับฮะครับขอบคุณครับสายของคุณอาร์ตสายสดๆหน้าใหม่สายที่3ของผมวันนี้ฮะคุณอาร์ตวันนี้จะมากับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนี่เองฮะ
ผ่านมานานประมาณ17ปีได้แล้วครับน้องอาร์ตเนี่ยอายุ21ปีเองครับคุณผู้ฟังครับให้ชื่อเรื่องชื่อนี้ว่าปากท้าผีโอ้ยฟังชื่อเรื่องน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปฟังน้องอาร์ตด้วยกันแล้วกันนะฮะว่าเรื่องปากท้าผีที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงสวัสดีครับน้องอาร์ตสวัสดีครับพี่ตั้มอ๋อได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมเอ่ยชัดเจนครับตอนนี้น้องอาร์ตนี่ใส่สมอลท็อกอยู่ไหมเอ่ยเปล่าครับผมเปล่าไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่นะโอเคฟังเสียงชัดเจนตอนนี้อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าเอ่ยอยู่กรุงเทพครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างอยู่จุดไหนของกรุงเทพครับอยู่บางบอนครับพระราม2ครับผมพระราม2เลยเนาะอากาศเย็นไหมเย็นครับเริ่มเย็นแล้วครับเนาะเหมือนว่าปลายฝนต้นหนาวอะไรเงี้ยแล้วยิ่งอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหถ้าอยู่ในจุดที่มันแบบห้องคนเดียวมืดๆนะแล้วฟังแล้วเล่าเรื่องผีได้ลมมากอ่ะใช่ตอนนี้อยู่ในห้องแอร์ด้วยครับห้องแอร์ใช่ป่ะปิดไฟยังใช่ครับปิดแล้วครับปิดแล้วครับปิดแล้วนะอยู่คนเดียวเปล่าครับผมอยู่คนเดียวครับคนเดียวโอ้ยนี่แหละได้ฟิลมาน้องอาร์ตสถานการณ์จำได้ไหมครับพี่ตั้มอาร์ตไหนอ่ะเดี๋ยวนะนึกก่อนเคยเล่ากับพี่แล้วหรอเคยครับกุมารทองไงครับโอ้กุมารทองเออจำได้จำได้โอ้ตอนนั้นก็หลอนเอาการเหมือนกันโอ้ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนึงครับน้องอาร์ตครับผมวันนั้นเอาพี่สะพรึงเลยมาวันนี้พี่อยากจะสะพรึงกับเรื่องเล่าที่บอกว่าปากท้าผีเรื่องเป็นยังไงครับน้องอาร์ตฮะครับก็เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยถ้าเรื่องเป็นเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมเรียนมัธยมนะครับครับแต่เรื่องที่ผมจะเกริ่นนำก่อนที่ผมเจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยคือตอนผมเรียนประถมครับคือช่วงนั้นผมเริ่มที่จะเข้าชมรมครับเขาจะให้เลือกชมรมผมก็เลยเลือกเข้าชมรมดนตรีไทยครับเข้าชมรมดนตรีไทยแล้วก็เลือกเล่นเครื่องดนตรีคือระนาดอีเออแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าจำตัวโน้ตไม่ค่อยได้ครับว่ามันต้องตีตัวไหนเพราะว่ามันตัวระนาดเอกเนี่ยมันตีคู่มันจะง่ายกว่าระนาดทุ่มนะครับแต่เวลาไปตีเสียงให้แบบว่าควบกันเนี่ยมันจะต้องมีตัวฟากับตัวซอนที่แบบติดแยกไม่ได้ตีคู่กันอ่าฮะฟากับซอนมันก็จะทำให้ผมแบบสับสนว่าเมื่อผมก็โอเคไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปจนเหมือนกับใกล้ปิดเทอมแล้วครับพี่เขาจะสอบเก็บคะแนนคือสอบไฟนอลนะครับเพื่อเก็บคะแนนให้ผ่านครับผมก็ยังตีไม่ได้เพลงที่ผมต้องตีเนี่ยคือเพลงพม่าเขวคือตีแค่บาร์เดียวครับท่อนเดียวท่อนบนสุดเลยเขาสอบถ้าผ่านปุ๊บก็คือได้คะแนนผมก็ซ้อมตีมันก็ไม่ได้จำยังไงก็จำไม่ได้จนผมก็เหมือนมีการบ้านนะครับผมก็นั่งทำแล้วผมก็ได้ยินเสียงครับพี่ตั้มมีคนตีเพลงเนี้ยครับเออผมก็ใครตีเออตีได้จังหวะเพราะดีเนาะผมก็นั่งฟังจนผมจำตัวโน้ตได้ครับพี่ตอนนั้นกี่โมงอะจำตัวโน้ตห้าสี่โมงห้าโมงครับเล็กแบบฟ้าเริ่มมืดแล้วครับโพเพสี่ห้าโมงใช่โพเพครับผมหนึ่งผมก็สงสัยห้องดนตรีไทยแบบมีครูเขาซ้อมอยู่อะไรอยู่จนครูที่เขาเป็นครูดนตรีไทยครับเขาเดินมาหาผมว่าเฮ้ยนักเรียนเดี๋ยวไปเอาเอกสารที่ห้องครูให้หน่อยนะห้องดนตรีไทยเขาก็ยื่นกุญแจมาให้ผมครับพี่ผมก็เอ้ายื่นกุญแจมาทำไมอ๋อสงสัยแบบว่าพอไปถึงแบบมีครูอยู่ก็แบบให้ครูเขากลับจะได้เอากุญแจเขาให้ครับแต่พอผมไปถึงห้องครับพี่ตั้มสิ่งที่ผมได้ยินคืออะไรรู้ไหมครับอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอุ้ยไอ้ตกใจกูเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงประมาณนี้ครับพี่อาร์ตเคาะอะไรอยู่ลูกเครื่องดนตรีเนี่ยระนาดระนาดใช่ไหมตกใจเลยเมื่อกี้ป้องป้องป้องคือได้ยินเสียงอย่างนี้เลยเหรอแบบนี้เลยครับคือเพลงพม่าเขวครับผมว่าเสียงใครวะเอาซะพี่เขวเลยผมก็เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่น่าจะมีคนอยู่นะเพราะอาจารย์เขาให้กุญแจมาผมคิดว่าสงสัยน่าจะมีคนอยู่แหละพี่ตามผมเดินไปถึงหน้าห้องครับห้องมันล็อกอยู่นะครับพี่ครับห้องมันล็อกอยู่แต่ยังมีเสียงดนตรีออกมาจากห้องอยู่ครับเฮ้ยห้องล็อกแต่มีเสียงรอดออกมาใช่ครับแล้วพี่ตั้มระนาดเองเนี่ยเขาจะมีไม้สองแบบใช่ไหมครับ
ที่เป็นแบบว่าไม้หัวที่เป็นแบบหัวแข็งครับเวลาตีแล้วเสียงมันจะดังครับกับอีกไม้นึงที่จะเป็นแบบว่าเขาเอาผ้าพันเอาไว้นวมๆเพื่อให้เสียงมันทุ้มใช่ครับใช่ถูกเสียงที่เป็นไม้หัวแข็งครับคือไม้นั้นครูเขาเก็บนะครับเก็บแบบไม่ให้นักเรียนใช้เพราะว่าเสียงมันดังแต่เขาจะมีไม้นั้นนะครับไม้ที่เป็นแบบเป็นผ้านวมครับพันเอาไว้เอาไว้ให้เด็กใช้แต่เสียงที่ได้ยินนะครับคือเสียงที่เป็นไม้หัวแข็งครับตีแล้วเสียงดังมากครับพี่ใครตีอ่ะเสียงแบบดังแบบแหลมมากผมก็ยืนฟังนะพี่ยืนฟังจนเขาตีจบครับโอ้ดีก็ขยันฟังจนตีจบท่อนสุดท้ายครับพี่ครับเขาน่าจะตีตัวโดตัวสุดท้ายครับตีแบบแรงมากครับปึ้งแบบเมื่อกี้นะจังหวะแรกใช่ครับโอ้ใช่ครับแล้วเสียงก็หายไปผมก็จะเอาเข้าไปเอาของดีไหมผมก็เลยไขกุญแจเข้าไปแกร๊กเปิดบิดกุญแจออกมาพี่ตั้มครับไม้หัวแข็งครับเออมันวางอยู่บนระนาดวางอยู่บนระนาดใช่ครับคืออาร์ตพี่ต้องถามก่อนอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยระนาดที่เราจะเล่นเนี่ยผู้ที่จะไปเล่นกับระนาดเนี่ยเขาจะวางไม้ไว้บนระนาดหรือเปล่าหรือว่าเขาจะวางอีกที่นึงไม่ครับครูเขาสอนไว้ว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วเขาจะให้เก็บไว้ใต้รางระนาดครับอ๋อที่จะยกขึ้นมาแล้วไว้ในตัวระนาดใช่ครับแต่นี่คือวางไว้บนแผ่นไม้ดิใช่ไหมใช่ครับวางไว้บนแผ่นไม้ซึ่งเขาที่อาจารย์เขาบอกครับเขาถือมากครับว่าเหมือนถ้าวางไว้บนระนาดแล้วเหมือนจะไม่ให้ความเคารพพ่อแก่หรือว่าครูครับเหมือนกับแบบไปวางทับเขาอย่างเงี้ยครับเหรอเออใช่ครับเขาเลยให้เก็บไว้ใต้รางระนาดครับผมก็ไม่ใช่แล้วแบบนี้ผมก็เลยหยิบของเสร็จแล้วผมก็ล็อกห้องไปผมก็เลยลงไปบอกอาจารย์เมื่อกี้ผมอะได้ยินเสียงแบบนี้แบบนี้นะอาจารย์บอกอ้าวหยิบแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอทุกรุ่นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็สอบได้เจอทุกรุ่นใช่ครับเฮ้ยเอออาจารย์ก็บอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็สอบได้ครับแล้วพี่ตั้มเชื่อไหมครับว่าตอนผมไปสอบผมจำตัวโน้ตได้ทุกตัวก่อนหน้านี้ที่ผมจำไม่ได้เลยเพราะว่าผมนั่งฟังเขาตีจนจบครับผมเลยจำตัวโน้ตได้งั้นเหมือนเสียงมันก้องอยู่ในหูว่าต้องตีตัวไหนเสียงตัวไหนครับผมเลยจำได้ครับครับอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปจนผมเข้ามัธยมครับช่วงผมอยู่ม.3ผมก็อยู่ชมรมเกี่ยวกับว่าจิตสาธารณะครับครับทำเกี่ยวกับประโยชน์ให้โรงเรียนพวกผมก็มีกิจกรรมที่จะต้องไปที่เขตทำงานแถวเขตครับแล้วผมก็ต้องนอนโรงเรียนเพื่อเตรียมอุปกรณ์ผมก็นอนค้างประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งครับเพราะผมก็เดินออกมาจากโรงเรียนกันครับโรงเรียนนี้ประมาณ120กว่าปีแล้วครับโอ้ยนานเลยใช่ครับผมเคยเล่าให้พี่ป๋องฟังครับเรื่องนักเรียนที่โดดตึกลงมาตกตึกแล้วคอหักครับเมื่อวันศุกร์โรงเรียนเดียวกันครับครับครับผมแล้วก็ผมก็เดินออกไปกับเพื่อนไปเซเว่นประมาณน่าจะโลนึงครับห่างจากโรงเรียนเซเว่นก็เดินกลับมาก็เห็นในตึกนึงติดกับสนามบอลครับหันหน้าออกมาตรงสนามบอลชั้นบนสุดจะเป็นชั้น5ครับเห็นในห้องดนตรีไทยเขาเปิดไฟไว้อยู่ก็มีคนอยู่ในห้องเต็มเลยครับเป็นเงาคนครับคือเห็นว่ามีคนอยู่ในห้องแหละเต็มเลยใช่ใช่ครับผมก็เลยพูดกับเพื่อนว่าผมพูดเองครับอันนี้มึงกูว่านะถ้าแม่งมีเสียงดนตรีไทยมีกลิ่นธูปกลิ่นเทียนนะแม่งโคตรหลอนเลยเอาแล้วจะไปพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วพี่ตั้มเชื่อไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคิดแน่นอนมาเลยครับมาจริงเตร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 งแล้วเป็นห่มลงชุดใหญ่เลยครับพี่โอ้ยเป็นแล้วแบบเสียงใช่ครับแล้วเสียงดังมากกลิ่นธูปก็มากลิ่นเทียนก็มากลิ่นดอกไม้อะไรมาหมดเลยครับครับผมก็เลยบอกว่าโอ้โหแม่งไปเถอะกูว่ากลับเถอะก็วิ่งกันเข้าไปที่หอพักโอ้ก็กลับกันได้ยินเสียงถึงประมาณตีสองกว่าครับโอ้เสียงแบบเสียงชุดใหญ่ครับโหมลงแบบมีกองและหน้าคล้องทุ้มอะไรหมดเนี่ยครับแสดงว่าเล่นอยู่นานทีเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอ้โหชั่วโมงเลยครับใช่ครับเสร็จคราวนี้พอเสียงดนตรีเงียบปุ๊บพวกผมก็เฮ้ยผมก็บอกเพื่อนว่ามึงออกไปดูกันปะผมก็เลยเพื่อนก็บอกครูก็อยากรู้ว่าก็เลยเดินออกไปครับเห็นมีคนเดินออกมาจากตึกเยอะโอเคเขามาซ้อมดนตรีเพื่อไปงานประกวดแต่เขามาซ้อมตอนกลางคืนครับแล้วผมก็เลยไปถามอาจารย์อาจารย์ว่าอ๋อกินลูกกินเทียนอ่ะคือเขาจุดไหว้พ่อแก่ก่อนจะซ้อมก่อนจะเล่นครับเขาจะไหว้พ่อแก่เพื่อเป็นการบูชาเคารพครับเหมือนครูครับสรุปเป็นคน สรุป
ช่ครับเป็นคนเขามาซ้อมดนตรีผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรพอวันต่อมาพวกผมก็ออกไปอีกครับเวลาเดิมตีหนึ่งออกไปเสร็จคราวนี้กลับมาพี่ตั้มคราวนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมองขึ้นไปบนที่นั่นอีกครับผมก็มองขึ้นไปคราวนี้คนเต็มห้องเหมือนเดิมเลยครับพี่เปิดไฟด้วยตอนนั้นคิดไหมว่าต้องเป็นคนชุดเดียวกับเมื่อวานแน่ๆคิดครับคิดผมก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงเชื่อปะเนี่ยเวลาเดิมเลยเดี๋ยวกลิ่นธูปก็มากลิ่นเทียนก็มาเสียงดนตรีก็มาอีกเพื่อนบอกว่ามึงต้องพูดเป็นเล่นไอ้ยี่ไม่ใช่ไมโครเวฟนะแบบว่าถึงเวลาปุ๊บจะตีปั๊บโอ้นี่พวกผมก็เดินกันหัวเราะไปครับอาร์ตแล้วครั้งหนึ่งพี่ครับยังเดินไม่ถึงสามก้าวอ่ะพี่ตั้มเสียงขึ้นมาอีกครับเตรง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 แล้วก็เป็นโหมลงชุดใหญ่เหมือนเดิมเลยครับดูผมก็อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นผมเลยบอกว่าโอ้กูว่ามันไม่ใช่นะช่างมันเถอะปล่อยเขาซ้อมไปก็เลยเดินกลับห้องแต่วันนี้ตีนานกว่าเดิมครับพี่ตั้มตีสามครับเฮ้ยเมื่อวานเพียงแค่ชั่วโมงกว่านี่น่าจะนานกว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ครับเกือบตีสี่ครับกว่าจะหยุดตีครับโอ้โหเพราะว่าตีห้าเนี่ยพวกผมจะต้องตื่นมาสแตนบายเพื่อเตรียมของไปงานพรุ่งนี้พวกผมก็เสียงมันดังกว่านอนไม่ได้เดินออกไปดูแล้วกันไปถามอาจารย์ว่าจะซ้อมเสร็จกี่โมงเราก็จะได้ไปเตรียมของเลยมันน่าจะเกินเวลาแล้วล่ะปกติเขาไม่น่าจะเกินแบบตีสามตีสี่อะไรขนาดนี้ใช่ครับคือแบบตีดังมากแล้วขนาดที่ผมเดินออกมาครับพี่มันก็ยังมีเสียงดนตรีครับตีเต้นเต้นแล้วตีวนไปครับประมาณสิบกว่ารอบได้ครับเองเดิมครับโอ้วนลูปด้วยเป็นแบบใช่ครับเป็นโหมโรงแบบชุดใหญ่ครับเหมือนเล่นดนตรีไทยปกติครับแต่เป็นโหมโรงครับตีแล้วผมก็มาดูแล้วมันก็มีเสียงเหมือนกับน่าจะเป็นผมเรียกไม่ถูกนะว่ามันคืออะไรแต่แบบมันสมัยนี้น่าจะหายากครับผมก็เลยเดินไปที่ห้องที่หน้าตึกที่ตั้งครับประตูตึกมันล็อกอยู่ครับพี่อะไรประตูตึกล็อกเหรอใช่ครับประตูตึกที่เป็นเหมือนตึกแถวครับที่เป็นบานเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับครับมันล็อกมันปิดลงมาล็อกแม่กุญแจอยู่ครับพี่ตั้มดูดีหรือยังมันมีทางเข้าสองฝั่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีสองฝั่งครับแต่ทั้งสองฝั่งคือล็อกหมดแล้วครับว้ายเออล็อกสองทางเลยใช่ครับแล้วผมก็ผมก็เลยหันไปถามเพื่อนมึงจะเดินไปดูอีกฝั่งไหมเพื่อนบอกว่ากูเดินไปมาแล้วล็อกอุ้ยคนลุกอ่ะแล้วพอผมเดินกลับมาครับพี่มีคราวนี้ผมเงยหน้าขึ้นไปดูบนตึกครับชั้นเดิมคราวนี้ไฟเปิดครับไฟเปิดแต่สิ่งที่พีคกว่าคือไม่มีเสียงดนตรีครับแต่คราวนี้มีคนยืนล้ำอยู่ครับพี่คนล้ำเลยเหรอสี่คนครับผมจำได้เลยสี่คนครับยืนล้ำแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นชุดนะครับแต่เห็นเป็นเงาครับเงาแบบไฟคนครับล้ำแบบไหนล้ำไทยงี้เหรอล้ำไทยปกติเลยครับเหมือนล้ำแก้บนล้ำอะไรพวกนี้ครับล้ำปกติเลยครับสี่คนครับผมก็ยืนดูกับเพื่อนแบบแล้วยืนขาแข็งไม่มีใครกล้าเดินไปไหนครับพี่ยืนจนเขาล้ำเสร็จแล้วไฟก็ดับครับโอ้โหช็อตนรกพอไฟดับปุ๊บเหมือนกับสติคืนครับวิ่งครับกลับหอวันรุ่งขึ้นพวกผม4คนไข้ขึ้นกันหมดแล้วพี่แล้วก็พอผมหายปุ๊บผมก็เลยไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมถามหน่อยว่าที่เนี่ยมันมีอะไรเขาบอกอ๋อที่เนี่ยพอมันเมื่อก่อนอ่ะชอบมีนักเรียนมาซ้อมดนตรีแต่หลังๆอ่ะเหมือนเจอแบบนี้แหละแบบว่ากำลังจะปิดห้องก็ได้ยินเสียงแบบเครื่องดนตรีตีเองแล้วก็เสียงแบบละหน้าตีเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอลงมาปุ๊บเงยหน้าขึ้นไปเอ้าเมื่อกี้มึงไม่ได้ปิดไฟกันหรอแต่เห็นมีไฟเปิดอยู่แล้วก็มีคนล้ำอยู่ในห้องก็เลยหันมานับเพื่อนว่าอยู่กันครบไหมทุกคนอยู่ครบครับแต่ในห้องเปิดไฟแล้วมีคนยืนล้ำอยู่ครับพี่โอ้ยแล้วที่ผมบอกว่าเครื่องดนตรีที่สมัยนี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วมันเก่าแล้วครับพี่แต่ผมจำไม่ได้นะว่ามันคืออะไรผมอาจารย์ก็เลยว่าผมก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมได้ยินเสียงแบบนี้แบบนี้อาจารย์บอกอ๋ออันนี้เหรออ่ะนั้นตามอาจารย์มาขึ้นไปดูกันผมก็เดินขึ้นไปดูกันนะพี่ครับไอ้เครื่องดนตรีที่เขาบอกครับมันมีจริงๆครับแต่ไม้มันแตกมันทะลุไปแล้วมันซึ่งมันตีไม่ได้นะครับแต่เขาเก็บเอาไว้
รูปทรงมันเป็นแบบไหนอ่ะมันจะคล้ายๆพินคล้ายๆน่าจะเหมือนจระเข้ครับเหมือนคล้ายๆพวกพินพวกจระเข้ครับพี่ตั้มแต่ผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มันยังมีคนเห็นกันอยู่หรือเปล่าครับ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 คือมันแตกแล้วแบบสายขาดอะไรแบบคือทำอะไรไม่ได้เลยครับพี่มันเก่ามากแล้วแหละเกินบูรณะแล้วล่ะใช่ครับแต่ไอตอนที่ได้ยินครับคือได้ยินเสียงเขาดีดครับเหมือนเสียงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนพินครับดีต่อท้ายจากเสียงระนาดต่อเสียงจากคล้องอะไรพวกนี้ครับนั่นแหละครับเรื่องประมาณนี้ครับพี่มีคนส่งมาบอกว่าคุณกำพลศักดิ์ใช่อังกะลุงไหมผมว่าไม่ใช่อังกะลุงนะเพราะอังกะลุงจะไปเขย่าอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นเครื่องดีดใช่ไหมดีดสีตีเป่าดนตรีไทยใช่ครับครับโอ้ยน่ากลัวเนี่ยขออนุญาตนิดนึงแถมหน่อยละกันเพราะว่าผมได้ยินน้องอะไรน้องอาร์ตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของดนตรีไทยที่หลังจากที่ปิดห้องอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็เดินลงมาปรากฏว่าก็มีการคุยกับเพื่อนนี่แหละเมื่อกี้อาร์ตเล่าให้ฟังบอกว่าพอเงยขึ้นไปปุ๊บเอ้ายังไม่ปิดไฟหรอโอ้ผมมีช็อตนึงจำได้เป๊ะขึ้นมาเลยแต่มันน่ากลัวมากคืออารมณ์เดียวกับอาร์ตนี่แหละคือปิดห้องปิดอะไรเสร็จแล้วห้องดนตรีไทยโรงเรียนผมจะอยู่ฝั่งแบบฝั่งโรงเรียนเก่านะโรงเรียนที่นครปฐมนั่นนะฮะประมาณนั่นแหละแล้วปรากฏว่าพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นที่ประชุมอ่ะแล้วก็ด้านหลังของที่ประชุมมันจะเป็นห้องเก็บพวกเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยก็หลังจากมีช่วงนึงผมเข้าไปอยู่กับพวกดนตรีประมาณนี้แหละฮะก็อาจจะไม่ได้ถึงกับดนตรีไทยแหละจะเป็นพวกทำปุ่งทำเป็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ทรอมโบนประมาณนี้ครับหลังจากปิดห้องเสร็จปุ๊บมันจะต้องเดินไปด้านหน้าตึกไงปรากฏว่าเห็นไฟจากหน้าต่างมันแบบสว่างมาผมกับเพื่อนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้กูปิดแล้วไม่ใช่หรอใครเปิดวะปกติเราจะเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเราเด็กๆไงเด็กสุดอะไรเงี้ยผู้ใหญ่พี่รุ่นพี่เขาจะให้เรามาปิดปรากฏว่าเช็คกันไปเช็คมาเฮ้ยไฟมันยังเปิดอยู่จริงก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปผมอยู่ข้างหลังเพื่อนอยู่หน้าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยที่หน้าห้องอ่ะมันเห็นว่ายังมีไฟอ่ะลอดออกมาจากใต้ประตูถูกป่ะใต้ประตูอ่ะครับผมเฮ้ยอะไรใครมึงโคตรทำไมวะอะไรอาร์ตตกใจเลยไม่ใช่ครับไม้มันหล่นครับพี่เมื่อกี้ปัดโถเอาสติสตังกลับมาใหม่ถึงไหนแล้ววะเนี่ยปรากฏว่าไฟที่มันลอดออกมาเนี่ยอยู่ๆมันดับพอมันดับเสร็จใช่ไหมฮะผมก็เดินไปกับเพื่อนนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่กลัวแล้วก็บอกตรงมึงไปปิดเลยไปปิดมันก็เหมือนกับแบบพอไฟที่มันเปิดอยู่เนี่ยมันดับมันก็สงสัยเฮ้ยมันดับวะด้วยความที่อยากรู้ด้วยความเป็นเด็กไงมันก็เลยตะแคงก้มลงไปกับพื้นแล้วก็ตะแคงหน้าตะแคงหัวครับมองลอดไปปรากฏว่าพอมองลอดไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเห็นคือมันมีเงาอ่ะคล้ายๆแบบเหมือนคนกำลังเดินอ่ะเดินผ่านประตูไปท่านั้นมันก็แบบไอ้ตั้มมันก็เรียกชื่อผมแต่ด้วยความที่มันคนขี้แกล้งผมก็นึกว่ามันแกล้งผมเฮ้ยอะไรมึงอย่ามาแกล้งกูนะปิดไฟเถอะปรากฏมันก็ก้มลงไปทีแล้วมันก็วิ่งออกมาเลยเว้ยมันก็ดึงแขนผมพากันวิ่งออกมาเลยผมกลัวเลยก็เลยถามมึงเป็นอะไรมึงวิ่งทำไมเนี่ยมันดึงทำไมไม่ปิดไฟมึงรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยช็อตที่พอไฟมันดับเนี่ยมันมีเงาเดินผ่านลอดใต้ประตูไปแล้วทีนี้ก้มลงไปทีอ่ะกูอ่ะเห็นเท้าผู้หญิงเหมือนจะเป็นนางรำที่ตรงข้อเท้าเขาจะมีกำไรอ่ะแล้วยืนเหมือนยืนตัวตรงแล้วปลายเท้าอ่ะสอดออกมาตรงช่องใต้ข้างล่างประตูอ่ะโผล่มาเงี้ยแล้วก็ทำนิ้วแบบดีดๆเนี่ยกูเห็นแล้วกูก็วิ่งเลยหุ้ยน่ากลัวถ้าแบบกำลังก้มลงไปแล้วมีเท้าโผล่ยื่นออกมาคาตาขนาดนั้นอ่ะโอ้ยใครก็ไม่อยู่เหมือนกันถึงได้บอกว่านี่คือเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเลยที่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเกี่ยวกับเรื่องของห้องดนตรีไทยใช่ไหมฮะอ้าวอาร์ตเงียบโอ้นะครับต้องบอกเลยว่าฟังเรื่องอาร์ตดีๆนี่มีโอ้ขนพองสยองกล้าเลยทีเดียวนะครับอ่ะผมจะบอกว่าถ้าใครเรียนโรงเรียนเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะหรือว่าจบมาแล้วจะรู้เรื่องของโรงเรียนนี้ทุกอย่างครับคือโรงเรียนนี้มีเรื่องเล่าแบบว่า
เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบนักบอลแบบโดนฟ้าผ่าตายกลางสนามอย่างเงี้ยจริงเหรอโอ้ใช่ครับแล้วก็ลุงบังขายถั่วมาแบบผูกคอตายใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะครับครับผมได้อ่ะนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้องอาร์ตวันนี้สละเวลานำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังหน้าไมค์ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเนี่ยคงจะได้ฟังเรื่องจากน้องอาร์ตอีกนะครับแต่ว่าอย่าทำของตกใส่ในขณะเล่าเรื่องผีนะพี่พอดีคุณแม่เดินเข้ามาครับแล้วเห็นวางอยู่คุณแม่ก็เลยตีครับโอ้ยจังหวะดีขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับแล้วครับตอนนี้นะฮะสายของคุณแอลรออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่4ในค่ำคืนวันนี้แล้วนะฮะน้องแอลเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยชื่อเรื่องนี้น่าสนใจมากแต่ประสบการณ์เรื่องนี้ดูข้อมูลสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวที่เจอกับตัวเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับแอลให้ชื่อเรื่องนี้ว่าคลิปปริศนานะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องแอลครับสวัสดีครับพี่เจนสบายดีนะสบายดีครับนะฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงพรุ่งนี้ไปดูหนังกับพวกพี่ป่ะเนี่ยสรุปเนี่ยหัวเราะอย่างนี้ไม่ได้ไปแน่นอนไม่เป็นไรพลาดครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวในสุดสัปดาห์เนี้ยมีหนังรอบพิเศษมาแจกบนหน้าแฟนเพจด้วยถ้าใครอยากจะชมกันก็ไปรอรุ่นกันดูได้นะครับครับผมได้แอลลองมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องของคลิปเนี่ยนะฮะเราถ้าเราพูดถึงคลิปพี่ก็จะนึกถึงคลิปวิดีโอเนาะไอ้คลิปปริศนาที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงแล้วเมื่อ3ปีเนี่ยเราเจอกับใครบ้างยังไงบ้างไหนแอลลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับครับคือเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยครับครับเป็นเรื่องที่ผมกับเพื่อนเจอมาเมื่อ3ปีที่แล้วครับตอนนั้นนะครับเพื่อนผมที่ชื่อป๊อปนะครับครับเขาเพิ่งจะเลิกกับแฟนใหม่ๆพอถึงเวลากลางคืนนะครับป๊อปก็เลยจะเหงาๆหน่อยนึงนะครับป๊อปเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดเพลงใน YouTube อ่ะครับครับผ่านสมาร์ททีวีอ่ะครับแล้วก็นอนหลับทุกคืนครับก็มีอยู่คืนนึงอ่ะครับครับป๊อปเขาก็เปิดเพลงใน YouTube ฟังตามปกติของเขาอ่ะครับแล้วก็หลับไปซึ่งเวลาเราเปิดเพลงใน YouTube อ่ะครับพี่เก่งเพราะเราไม่ได้ทำอัลบั้มเอาไว้อ่ะครับเพลงมันก็จะเล่นแบบสุ่มๆครับก็คือมันจะมีคลิปเพลงครับเล่นแบบสุ่มๆๆไปใช่ใช่มันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆ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 อะไรแบบเนี้ยครับใช่ครับแล้วในระหว่างที่ป๊อปอ่ะครับกำลังนอนหลับอยู่ครับป๊อปก็ได้ยินเสียงร้องไห้ครับสะอื้นครับเป็นเสียงของผู้หญิงครับครับดังอยู่ข้างในห้องของตัวเองนะครับซึ่งณตอนนั้นป๊อปเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวถูกต้องไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเนี่ยครับตอนนั้นนะครับป๊อปก็สงสัยว่าเสียงร้องไห้เนี่ยมันมาจากไหนครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับที่เสียงจากข้างล่างหรือว่าจากถนนนะครับจะดังขึ้นมาถึงห้องของป๊อปได้ครับเพราะว่าห้องของป๊อปนะครับอยู่ชั้น6ครับครับด้วยความสงสัยถึงที่มาของเสียงนะครับครับป๊อปก็เลยเดินตาดูเพื่อมองหาว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากตรงไหนครับพอป๊อปลืมตาขึ้นมาดูอะครับครับก็เห็นว่าทีวีอะครับที่ป๊อปเปิด YouTube ไว้ก่อนนอนนะครับพี่เจครับกำลังเล่นคลิปครับเออที่มีผู้หญิงกำลังร้องไห้สะอื้นอยู่จากนั้นนะครับผู้หญิงในคลิปนะครับก็เดินไปลากเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาเชือกผูกกับพัดลมเพดานครับเฮ้ยแล้วก็เอาห่วงครับคล้องคอตัวเองจากนั้นนะครับก็ถีบเก้าอี้ล้มลงคอเก้าอี้ล้มอะครับครับผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดิ้นทุรนทุรายเฮ้ยแล้ว YouTube ก็กลับมาเล่นเพลงตามปกติครับ
หรอใช่จริงดินะฮะเดี๋ยวคนลุกว่าเดี๋ยวนะคือไอ้ระหว่างที่เขาเห็นเนี่ยคลิปที่มันรันอยู่เป็นผู้หญิงเดินมาเหมือนอารมณ์ผูกคอฆ่าตัวตายนะตอนนั้นเนี่ยแล้วตอนที่มันตัดกลับมาปุ๊บเป็นเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงเดิมปะไม่ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก๊อฟก็ไม่รู้ว่ามันเล่นเพลงอะไรอยู่เพราะว่าเขาเปิดแล้วเขาก็หลับไปครับอ๋อก็คือเปิดทิ้งเอาไว้ครับไม่ให้มันเงียบอ๋อครับอ่าฮะครับคือคลิปเนี่ยครับมันเหมือนคลิปไลฟ์สดฆ่าตัวตายครับพี่เก่งหุ้ยจริงเหรอเดี๋ยวนะทาง YouTube เนี่ยปกติคลิปพวกนี้มันจะแบบโอ้โหมันไม่มีทางที่จะลงมาได้เลยนะมันคือผมก็เคยเจอบ่อยๆนะครับอ๋อเหรอมันมีอยู่ครับมีใช่ครับแต่ตอนนั้นนะครับป๊อปก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้คลิปเมื่อกี้มันมาได้ยังไงครับครับแต่ด้วยความที่ว่าคลิปที่ป๊อปมันเห็นนะครับมันน่ากลัวเกินไปครับโอ้โหน่ากลัวเลยครับพี่นึกถึงหนังเรื่องนี้เลย The Ring อ่ะที่มันคานออกจากทีวีออกมาใช่ครับออป๊อปก็เลยปิดทีวีครับแล้วก็นอนต่อครับแต่พอเช้ามาครับป๊อปมันก็เอาเรื่องที่มันเจอเมื่อคืนนะครับมาเล่าให้ผมฟังครับครับพอผมฟังจบนะครับผมก็บอกป๊อปไปว่าไอ้คลิปแบบที่เองเห็นเมื่อคืนน่ะใน YouTube มีเยอะแยะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปครับว่าลองเสิร์ชดูก็เจอครับมันมีเยอะอย่าไปคิดมากเลยนี่ครับแล้วผมก็ขอโทรศัพท์ของป๊อปมาครับครับเพื่อที่จะเข้าไปดูประวัติการดู YouTube ของป๊อปนะครับใช่มันต้องมีใช่ครับแต่มันก็จะเป็นคลิปแรกที่เราคลิกนะส่วนใหญ่อ่ะแล้วไงต่อฮะไม่ครับมันมีทุกคลิปเลยครับตั้งแต่ดูมาเลยครับใช่มันจะอยู่ในประวัติทุกคลิปเลยครับแต่ผมเลื่อนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคลิปที่ป๊อปพูดถึงนะครับมีแต่เพลงเดียวเลยครับเพลงครับผมก็เลยถามป๊อปไปว่าเมื่อคืนเองแน่ใจนะว่าไม่ได้ฝันป๊อปมันก็อึ้งนะครับแล้วก็บอกกับผมว่าวะหรือว่าจะฝันไปแต่ป๊อปนะครับก็ไม่สบายใจนะครับครับก็เลยชวนผมนะครับให้ไปนอนที่ห้องเป็นเพื่อนคืนนึงครับผมก็ตอบตกลงโอเคเพื่อนไม่สบายใจไม่เป็นไรเราก็ไปอยู่เป็นเพื่อนหลังจากเลิกงานนะครับครับป๊อปก็ขับรถไปส่งผมเก็บของที่ห้องครับแล้วก็ขับไปที่ห้องของป๊อปต่อครับแต่พอถึงห้องของป๊อปนะครับพี่เก่งผมกับป๊อปก็ต้องตกใจครับทำไมอ่ะเพราะว่าประตูห้องนะครับของป๊อปไม่ได้ล็อกครับอ๋อตอนแรกครับป๊อปมันก็คิดว่าห้องของตัวเองถูกงัดก็เลยรีบเข้าไปเช็คของข้างในห้องว่ามีอะไรหายหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่าประตูมันไม่ได้ล็อกครับแต่พอเช็คแล้วของในห้องไม่มีอะไรหายไปเลยครับของนี่เหลือครบทุกชิ้นครับครับครับก็เลยทำให้ป๊อปครับคิดว่าเอ๊ะเมื่อเช้าอาจจะลืมล็อกประตูหรือเปล่าหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จนะครับครับผมกับป๊อปก็พากันปิดไฟแล้วก็เข้านอนครับแต่หลังจากที่ผมกับป๊อปนะครับนอนไปได้ไม่นานนะครับผมก็ได้เห็นเงาลึกลับครับปรากฏอยู่ที่ปลายเตียงที่ผมกับป๊อปนอนอยู่ครับแล้วเงาที่เห็นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยจับรูปร่างลักษณะได้ไหมว่าเอ๊ะมันเป็นเงาลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายยังไงครับคือตอนนั้นห้องมันมืดนะครับเห็นมันเห็นว่าเป็นเงาลักษณะคล้ายกับคนแต่ไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
โอ้แสดงว่าเงาต้องมืดมากนะมืดในความมืดอีกทีนึงอ่ะอ๋อครับแล้วเงานั้นนะครับก็ค่อยๆคานก็มาหาผมเรื่อยๆตอนนั้นนะครับผมตกใจมากรีบลุกไปเปิดไฟพอไฟสว่างครับเงานั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาของผมเลยครับแต่เพราะว่าผมนะครับลุกไปเปิดไฟครับมันก็เลยทำให้ก๊อฟนะครับที่นอนอยู่ครับตื่นขึ้นมาครับครับก๊อฟมันก็เลยถามผมว่าเปิดไฟทำไมนี่ครับตอนนั้นผมก็ไม่กล้าบอกก๊อฟไปเพราะว่าก๊อฟนะครับเขายังเสียขวัญอยู่กับเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอเมื่อคืนนะครับถ้าผมบอกไปอีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเดี๋ยวเพื่อนนะครับจะเตลิดไปกันใหญ่ครับครับผมก็เลยเลือกที่จะโกหกเพื่อนไปว่าเนี่ยแอร์ที่ห้องเองอ่ะมันเสียหรือเปล่าทำไมมันไม่เย็นเลยครับป๊อปมันก็พูดเสริมผมมาอีกทีว่าใช่มันห้องมันร้อนจริงๆด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราปิดแอร์แล้วเดี๋ยวเราเปิดม่านแล้วก็เปิดประตูกระจกตรงระเบียงให้ลมพัดเข้ามาในห้องดีกว่าครับพอพูดจบอะครับป๊อกมันก็เดินไปเปิดม่านแล้วก็ไปเปิดประตูกระจกที่ระเบียงครับครับพอเปิดเสร็จป๊อกมันก็เดินมาปิดไฟแล้วก็มานอนต่อครับคือผมกับป๊อปเนี่ยก็นอนกันไปจนถึงเวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับครับผมก็ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ครับที่อยู่ตรงระเบียงนะครับมันดังขึ้นมาครับครับคือเสียงมันดังเหมือนกับว่ามีใครมาเขย่าหรือว่ามีใครไปขย่มอยู่บนนั้นนะครับผมก็เลยลืมตาแล้วก็มองไปที่คอมพิวเตอร์แอร์ที่อยู่ตรงระเบียงนะครับว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงเสียงดังขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าผ้าม่านกับประตูกระจกนะครับมันถูกเปิดไปแล้วไงครับแค่มองออกไปมันก็เห็นแล้วไงครับแล้วพอผมมองออกไปตรงระเบียงนะครับพี่เชนพี่เก่งรู้ไหมครับว่าผมเห็นอะไรเห็นอะไรอ่ะผมเห็นผู้หญิงครับผมยาวประมาณไหล่ครับใส่ชุดนอนสีขาวมีเชือกผูกอยู่ที่คอแล้วปลายของเชือกอีกด้านผูกอยู่กับเหล็กที่ใช้ยึดคอมเพรสเซอร์แอร์กับผนังห้องน้ำนะครับครับแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่คอมแอร์ตรงระเบียงนั้นนะครับโอ้จริงๆเหมือนในคลิปที่ป๊อปเล่าให้ผมฟังครับครับครับพอผมเห็นแบบนั้นนะครับผมก็ช็อกเลยครับแล้วก็มีมือมาจับที่แขนของผมครับแล้วก็มีเสียงของป๊อปถามผมว่าคอมแอร์มันเป็นอะไรวะผมก็เลยถามป๊อปกลับไปว่าไม่เห็นผู้หญิงที่คอมแอร์ป๊อปยังก็บอกกับผมว่าไม่เห็นมีอะไรนี่เห็นแต่คอมแอร์มันสั่นแต่ว่าป๊อปไม่ได้เปิดแอร์นะมันจะสั่นได้ยังไงโอ้นี่ครับแต่ตอนที่ป๊อปก็ถามผมอะครับครับผมยังเห็นว่ามีผู้หญิงนะครับผูกคออยู่แล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่คอมแอร์ตรงระเบียงนั่นนะครับเรายังเห็นอยู่แต่เพื่อนไม่เห็นใช่ครับจากนั้นนะครับไม่ถึง3นาทีครับพี่เก่งครับคอมแอร์ก็หลุดลงมาเลยครับเสียงนี่ดังสนั่นเลยครับครับจนยามนะครับที่อยู่ข้างล่างไงครับครับเดินมาเคาะประตูห้อง
พอยามก็มาเคาะประตูป๊อปมันก็ลุกไปเปิดไฟพอไฟสว่างครับพี่เจนครับร่างของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็หายไปครับยามก็เข้ามาถามว่าน้องน้องทำอะไรกันอะเสียงดังลงไปถึงข้างล่างเลยเนี่ยครับป๊อปก็เลยตอบยามไปว่าอ๋อพอดีคอมแอร์ที่ห้องผมมันหลุดลงมาครับยามก็เลยบอกให้เพื่อนผมครับบอกว่าถ้างั้นคืนนี้น้องไปนอนที่อื่นก่อนเพราะว่ามันต้องสับคัตเอาท์ลงเพื่อกันไปช็อตไงครับครับพอยามพูดแบบนั้นปุ๊บป๊อปมันก็เก็บของแล้วก็ไปนอนที่ห้องของผมครับจนเช้าอะครับครับหลังจากนั้นป๊อปก็มาอยู่ที่ห้องของผมนะครับอีก3วันเพราะว่าต้องซ่อมคอมแอร์ที่หลุดออกมาครับครับพอซ่อมคอมแอร์เสร็จป๊อปมันก็กลับไปอยู่ที่ห้องของตัวเองนะครับครับแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะครับพี่เจมก็ไม่เจอนะใช่ครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่เจงโอ้โหพี่จะใช้คำว่ายังไงดีวะเนี่ยนะฮะคือโอ้คือแปลกมากซึ่งมันถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมกับสิ่งที่ตัวของแอลพูดมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเปิดมันเป็นไปได้เนาะแต่ว่าไอ้จังหวะที่พอมันเริ่มYouTube มันรันไปเรื่อยๆมันแรนดอมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันดันมาเจอไอ้คลิปนี้เข้าแล้วไอ้จุดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นซึ่งไอ้คลิปนี้มันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ YouTube อ่ะถามบอกพูดตรงอ่ะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะนะแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นนะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเห็นตามภาพข่าวซึ่งเขาก็จะเซ็นเซอร์ไว้อะไรแบบนี้เราก็จะไม่ได้เห็นลักษณะแบบที่เป็นเหมือนกับที่ตัวป๊อปได้เห็นแล้วมันก็กลายว่าเฮ้ยมันก็เกิดเรื่องราวเหตุการณ์เนี้ยมาแล้วจนกระทั่งมันมีเรื่องจริงๆเกิดขึ้นภายในห้องอ่ะนะซึ่งหลังจากที่ตัวแอลเองเนี่ยเห็นเหตุการณ์สำหรับป๊อปไม่เห็นเลยนะนะเล่าเหตุการณ์ให้ป๊อปฟังป๊อปยังจะใช้คำว่ายังไงดีวะหาคำตอบได้ว่ามันเป็นใครอะไรยังไงอะครับแอลไม่ได้ครับเพราะว่าคลิปนั้นผมก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าผมเห็นผู้หญิงนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นอะเขาเป็นใครอะเขามาจากไหนอะไม่รู้ครับไม่รู้เลยเหรอใช่ครับเหรอฮะซึ่งนี่เป็นห้องเช่าถูกต้องไหมเป็นห้องเช่าครับนะฮะแล้วผู้หญิงที่แอลเห็นนะตอนนั้นที่กำลังขึ้นไปผูกคอตายตรงคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะอายุอนามประมาณสักเท่าไหร่พอจำได้ไหมอายุนะครับเออน่าจะประมาณ30กลางๆครับ30กลางที่นั่นมันเคยมีเรื่องราวมีประวัติเหตุการณ์คนเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ไหมไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ที่พักผมเลยครับไม่ทราบเลยที่พักของเพื่อนแล้วที่พักของเพื่อนพี่เก่งขออนุญาตถามได้ไหมฮะว่าอยู่แถวไหนครับแถวที่อยู่ใช่ไหมครับใช่แถวอนุสาวรีย์ชัยครับอนุสาวรีย์ชัยเพราะพี่เก่งพอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผ่านไป3ปีมันมีภาพหนึ่งมันแวบเข้ามาในหัวพี่เว้ยแอลก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวหนึ่งที่มีหญิงสาวผูกคอตายตรงระเบียงห้องแต่พี่จำไม่ได้ว่า อยู่ที่ตึกไหนตรงแถวย่านไหนนะแต่เป็นตึกนี่แหละเพราะว่าคนฝั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยตึกเนี่ยเป็นคนมองเห็นเดี๋ยวพี่จะลองเซิร์ชข่าวไปด้วยนะฮะเผื่อถ้าเกิดว่ามันใช่ย่านแถวนั้นนะโอ้โหแอลหงายท้องตึงเลยนะทำไมครับม
ันอาจจะเป็นห้องที่เพื่อนเราอยู่แล้วก็เจอก็ได้ไงแล้วเราไปเจอ เออแต่มันไม่ใช่เว้ยพี่จำได้พี่เคยเห็นข่าวนี้แล้วก็ไม่ใช่ข่าวนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่จะหาข่าวนี้แล้วพี่จะเราข่าวนี้มาลองดูแล้วจะโทรไปบอกแล้วกันให้พังโทรไปบอกว่าใช่ไม่ใช่นะแต่บอกเลยว่าพี่เคยเห็นมีอยู่ข่าวนึงที่มีคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้องเนี่ยเป็นคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้มันไม่เข้าห้องสักทีจนกระทั่งมารู้ว่าเสียชีวิตอ่ะก็เล่นเอาคนเนี่ยช็อกไปอยู่เหมือนกันนะฮะคนเหล่านั้นก็แบบโอ้ล่ำลือโจดจันเลยอ่ะแบบหลอนกันไปทีเดียวอ่ะนะฮะแล้วนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณนึงหลังจากนั้นครับแอลพี่เก่งถามนิดนึงนะฮะพอมันเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนย้ายออกเลยปะไม่ครับเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรครับไม่ได้เห็นแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกเพราะว่ากลัวว่าบอกไปแล้วเพื่อนจะอยู่ไม่ได้อ๋อคือไม่ได้บอกไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะเขาเก็บงามเรื่องนี้ไว้คนเดียวใจร้ายบางทีครับอย่างที่คนที่บอกว่าถ้าสมมุติของตกอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าผีทำอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันอาจจะเพราะเหตุอย่างนี้หรือเปล่าคือเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันร่วงลงมาถ้ามองแบบนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นอย่างเมืองนอกเขาจะเชื่อเรื่องราวของพลังงานลักษณะอะไรแบบนี้นะฮะก็พยายามก็จะแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าจะแสดงอิทธิฤทธิ์จะปรากฏกายก็พยายามจะทำของให้มันหล่นเขาเรียกถึงเรียกว่าโปรโตไกด์ไงนะฮะโอเคได้แอลนี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับเรื่องราวที่ไปเจอมาโอ้โหเล่นเอาพี่ขมคอสะอึกเลยเนี่ยน่ากลัวนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากอ่ะนะครับได้ขอบพระคุณมากน้องเลิฟนะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้าวันไหนว่างๆกันอีกนะก็แวะเวียนกลับมาโทรศัพท์มาคุยให้เรื่องราวสยองขวัญให้พวกพี่ได้ฟังกันอีกนะครับได้ครับได้เลยครับไงคืนนี้อยู่ฟังจนจบเลยปะจนจบครับได้เลยครับไงขอบพระคุณมากนะครับผมครับครับผมสวัสดีครับแอลครับสวัสดีครับมานะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาคุณผู้ฟังนะครับเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวสยองขวัญจากสายของผู้ชายคนนี้กันครับนะพี่สุพจน์นะฮะตอนนี้เนี่ยวันนี้จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่ผมใช้คำว่าย้อนกลับไปนานมากผมยังไม่เกิดเลยนะฮะผมกับพี่ป๋องเนี่ยรวมกันเนี่ยก็ยังไม่ได้เรื่องนี้เลยนะกับความที่ระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นมานะฮะพี่สุพจน์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เจอเองแต่มีคนอื่นเนี่ยเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยดึงดูดในการฟังมากนะฮะชื่อเรื่องว่าติดกลิ่นเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาฟังเรื่องนี้จากปากของพี่สุพจน์กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่สุพจน์สวัสดีครับคุณเก่งสบายดีนะสบายแบบลำบากหน่อยอ่ะทำไมอ่ะสบายแบบลำบากยังไงมันดูขัดแย้งดูย้อนแย้งยังไงฮะ คือนอนสบายแต่ที่นอนแข็งแบบนี้เหรอหรือว่ายังไงครับพี่ ที่นอนก็เสื่อผืนหมอนใบเหมือนเดิมครับโอ้ยนะแต่มันทำให้เรามีความสุขเนี่ยจะให้นอนบนพื้นไม้กระดานอย่างเดียวมันก็มีความสุขได้ครับพี่สุพจน์เนาะนะนะครับฮะพี่สุพจน์ตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่าที่สระบุรีอยู่หรือเปล่าครับไม่ฮะเดี๋ยวนี้ผมมาอยู่แถว24ครับซอย24ซอย24นี่คือสุขุมวิท24ลาดพร้าว24หรือว่าไงฮะสุขุมวิท24ครับอ๋อสุขุมวิท24นะอ่ะก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับวิ่งตรงเอกมัยมาเข้ามาถึงโทรศัพท์คุณเก่งช็อตหรือเปล่าโทรศัพท์ผมช็อตหรือเปล่าเหรอฮะไม่นะผมได้ยินเสียงพี่สุพจน์ชัดเจนมากเลยนะเหรอใช่เสียงรู้สึกว่ามันจะกระแทกยังไงไม่รู้เสียงกระแทกเหรอพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะช่วยปรับทางฝั่งผมให้นิดนึงแล้วกันเนาะนะครับโอเคพี่สุพจน์นะฮะโอเคขึ้นหรือยังครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะได้เลยพี่สุพจน์มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นที่เล่าให้ฟังเนี่ยคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงอะครับตอนนั้นผมอายุ 5-6 ขวบนะครับแต่ผมก็จำเรื่องนี้ได้ดีเพราะเป็นเรื่องที่สนุกครับแกเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ตอนผม 5-6 ขวบผมก็อยู่บ้านน่ะบ้านนอกอ่ะครับมันก็จะแบบว่าคือยังไงอ่ะบ้านคนก็ห่างกันนะอืมก็ผมก็เที่ยวหาเก็บคำเทศเก
ก็บมะม่วงไปเรื่อยตอนเป็นเด็กเราไม่ได้ทำอะไรนี่ครับตาลุงคนนี้แกมาจากไหนไม่รู้แกได้มาสร้างกระต๊อบอยู่ติดกับตีนเขาครับก็ห่างกับบ้านผมประมาณกิโลกว่าผมเห็นแกมาก็หลายวันน่ะจนกระต๊อบแกเสร็จแล้วอ่ะทีนี้ผมก็อยากจะคุยกับแกด้วยความเป็นเด็กแค่ป่ะล่ะครับผมก็ทักเขาคุยเขาว่าลุงมาอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยลุงไม่มีใครเหรออืมอืมแกก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรมากมายนะแกก็บอกว่าลุงไม่มีใครแล้วไอ้หนูแกก็บอกว่าอยากฟังอะไรดีๆจากลุงไหมลุงจะเล่าอะไรให้ฟังผมก็บอกก็ดีครับผมเพราะสมัยก่อนการที่เราจะได้ฟังนิทานหรือฟังเรื่องผีจากใครสักคนมันก็ยากใช่ไหมใช่ใช่ผมก็เลยได้คุยกับแกครับคุยกับแกมักจะเล่านิทานให้ผมฟังอยู่เรื่อยเลยเล่านิทานให้ผมฟังมากมายแม้กระทั่งเรื่องผีทีนี้จนผ่านไปนานแล้วอะแต่แกจะเล่าแค่วันละเรื่องเท่านั้นผมก็ขอเขาว่าเล่าสองเรื่องสามเรื่องได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเล่าสองเรื่องสามเรื่องเดี๋ยวเรื่องมันจะหมดเขาคือใช่ว่ากักไว้นะนะแล้วเราช่วงระหว่างที่แกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนอกจากพี่สุพจน์แล้วมีเด็กแก๊งมีเด็กๆคนนู้นคนนี้มาร่วมนั่งฟังด้วยไหมครับไม่มีครับมีผมคนเดียวคนเดียวเลยบ้านแกอยู่ตีนเขาลึกในป่าครับแต่ผมไปหาแกแต่ผมมักจะเอาของไปฝากแกอยู่เรื่อยแต่แกก็จะเล่านิทานให้ฟังแค่เรื่องเดียวครับจนผมอายุจะ7 ขวบแล้วผมก็ได้เข้าโรงเรียนใช่ป่ะพอเข้าโรงเรียนผมก็ไปอยู่วัดครับก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็กลับมาบ้านเพื่อผมก็เอาของไปฝากแกวันนั้นเป็นวันเสาร์เอาของไปฝากแกใช่ป่ะครับผมก็บอกว่าลุงเล่านิทานให้ผมฟังหน่อยดิแกก็เล่าให้ผมฟังไปจบไปเรื่องหนึ่งผมก็บอกว่าฟังเล่าให้ฟังสองเรื่องได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเองจะฟังสองเรื่องเองต้องมาฟังพวกนี้เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังครับผมก็เลยบอกว่าแล้วลุงจะเอาอะไรแรกเขาบอกให้ผมเอามะขามเทศให้แกให้ผมขึ้นมะขามเทศผมก็บอกได้ผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะรู้จักชื่อเรื่องจังเลยบอกชื่อเรื่องให้ผมได้ไหมแกบอกว่าเรื่องแรกเรื่องว่าไม่มีผมให้ถามเอาเรื่องที่สองอ่ะเขาบอกเรื่องที่สองติดกลิ่นผมก็งงอยู่เอ๊ะแกจะเล่ายังไงว่าพอเราฟังนิทานฟังเรื่องผีกับแกมาเยอะใช่ไหมครับครับผมก็กลับไปผ่านก็ไปนอนที่บ้านผมกลางคืนหมาหอนหน้าดูเลยที่บ้านผมเออเหรอครับพ่อกับแม่บอกว่าหมาเนี่ยมันหอนมาเป็น10 วันแล้วแต่ไม่รู้มันหอนด้วยเรื่องอะไรแต่ที่บ้านผมเป็นบ้านไม้ยกสูงเนี่ยป่ะครับครับพอเช้ามาผมเสร็จธุระแล้วผมก็ไปขึ้นขำเทศขึ้นขำเทศผมก็เอาขำเทศเนี่ยไปฝากลุงครับฝากลุงเนี่ยแกชื่อลุงทันลุงทันแกก็เล่าให้ผมฟังว่าสมัยแกเป็นหนุ่มๆอ่ะแกเป็นพวกขี้ขโมยงัวกับขโมยควายผมก็บอกโอ้ยลุงโม้แล้วผมก็บอกงี้ใช่ป่ะเพราะเราฟังนิทานแล้วก็คุยกับแกมาบ่อยเขาก็สวนเลยครับใครจะไปขโมยงัวขโมยควายได้กลางคืนงัวควายที่ไหนมันจะเดินกันเขาบอกจริงๆแล้วคนสมัยก่อนไม่ได้มีวิชาคมอะไรหรอกครับการจะขโมยงัวขโมยควายเนี่ยเขาบอกให้ไปดูงัวตัวเมียที่มันติดสัตว์แล้วเอาผ้าเนี่ยไปจุ่มที่งัวตัวเมียฉี่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วจะไปขโมยควายใครที่ไหนเนี่ยให้ไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยไปจู้จมูกควายแล้วควายจะเดินตามมาผมเลยรู้ว่าผมเลยรู้ว่าอ๋อคนสมัยก่อนขโมยควายกันอย่างนี้เองก็เหรอทำไมถึงต้องใช้ฉี่วัวทำไมไม่ใช้ฉี่ควายอ่ะมันข้ามสปีชีส์กันมากก็ถ้าเราจะเอางัวเราก็เอาฉี่งัวถ้าเราจะเอาควายเราก็เอาฉี่ควายอ๋อแกบอกว่าวันนั้นน่ะแกไปหลายหมู่บ้านแล้วครับทีนี้แกไปหางัวตัวเมียที่แบบว่า
ดูมันติดสัตว์น่ะมันแกข้ามไปสองหมู่บ้านแกเล่าให้ฟังไปกับเพื่อนแกนะทีนี้แกก็ไปแล้วแกก็ไปได้เห็นวัวตัวเมียเนี่ยตัวผู้เนี่ยมันจะติดสายการแข่งก็ไปเอาผ้าไปจิ้มของตัวเมียไว้ง่ายครับครับพอไฟไปบ้านแล้วอะไรแล้วกับเขาก็ไปขโมยไฟที่นั้นน่ะเอาไฟเขามาไว้ง่ายแต่มันเดินหลายหมู่บ้านใช่ป่ะแกก็เดินไปเรื่อยแต่ไฟที่เดินตามแกเนี่ยครับไฟมันไม่ได้ร้องโบร้องอะไรนะพี่แกเล่าให้ฟังไฟมันร้องแมวไฟเนี่ยร้องแมวคือไงเมี้ยวเมี้ยวแบบนี้เหรอครับไฟที่เดินตามมาเนี่ยมันไม่ได้ร้องโบร้องงออะไรเงี้ยแบบไฟมันร้องแมวผมก็เลยบอกโอ้ยลุงทันโกหกผมอีกแล้วผมก็บอกอย่างนี้อ่ะครับเขาบอกลุงไม่ได้โกหกลุงพูดเรื่องจริงแล้วแกก็เดินมาเรื่อยๆแกบอกแกเห็นผีผู้หญิงกับผีผู้ชายนั่งกันอยู่บนกิ่งไม้ผมก็เลยสวนเลยครับหนังเหมือนเก่าเรื่องเดิมๆผีมันก็นั่งบนต้นไม้เนี่ยผมก็ฟังกับลุงทันมากี่ครั้งแล้วเองจะฟังให้จบหรือเปล่าเขาบอกงี้ฟังครับฟังผมก็บอกงี้ว่าครับคือเราฟังแบบนี้มาหลายเที่ยวเราก็เลยสวนเพราะเราคุยกับเขาจนชินกันแล้วไงแกก็เดินมาด้วยทีนี้แกก็ได้กลิ่นคนเล่นสมุนไพรแกเล่าให้ฟังนะแกก็หันไปมองครับเห็นคนนั่งซัดสมุนไพรกันอยู่บนเขียงนาแกก็ไปหาเขาเพราะแกก็ชอบเล่นสมุนไพรเหมือนกันครับแกก็ไปหาเขาใช่ป่ะแกก็ไปขอเขาเล่นไว้ง่ายแล้วทีนี้ไอ้สมุนไพรมันก็ต้องมีตะเกียงใช่ป่ะใช่มีตะเกียงแกก็เล่นกับเขาไปได้ประมาณสักทีสองทีอะไรเงี้ยที่ตะเกียงคนเราเนี่ยเวลาตั้งอยู่ข้างหน้าข้างหลังคนเรามันต้องมีเงาใช่ป่ะถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ไหมแกมองไม่เห็นเงาคนที่นั่งอยู่ที่ตะเกียงไงแกก็สะกิดเพื่อนเลยแกบอกให้เพื่อนกลับครับเพื่อนแกก็บอกเดี๋ยวสิยังสนุกอยู่เลยก็บอกกลับเพื่อกลับเพื่อคือแกรู้แล้วว่าคนที่นั่งเล่นสมุนไพรกันอยู่เนี่ยไม่ใช่คนเป็นผีไว้ง่ายได้ยินป่ะคุณแก่งได้ยินครับได้ยินครับพี่ได้ยินนะเสียงหายยังไงอ่าฮะชัดเจนเลยแกก็จูงแขนเพื่อนลงมาครับทีนี้แกก็มองไปที่ควายที่แกเอามามันมีคนนั่งอยู่บนหลังควายแกและไอ้ควายที่นั่งอยู่ที่แกเอามาครับตามันแดงแล้วมันก็ร้องแมวมันไม่ได้ร้องควายร้องแบบวัวควายอะไรไม่ใช่แกก็บอกเพื่อนเราไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องเอาแล้วครับทีนี้ไอ้คนบนห้างอ่ะมันก็แทงกันแทงกันมันแย่งอ่ะคือของมันหมดอ่ะมันเหลืออยู่เที่ยวสุดท้ายว่าง่ายทีนี้ไอ้เพื่อนมันก็ห้ามมึงจะฆ่ากันกี่รอบวะไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างบนที่บู่บนห้างอ่ะนะมึงจะฆ่ากันกี่รอบวะครับไอ้นั่นบอกกูยังไม่ได้ทันหลอกเลยพวกมึงก็หลอกก่อนกูแล้วเหรอไอ้คนที่อยู่บนหลังควาย เขาเล่าให้ฟังนะผมก็ฟังด้วยความสงสัยแล้วก็ตื่นเต้นผมก็เลยถามว่าลุงทันตกลงเนี่ยผีมันมีจริงเหรอเขาบอกว่าจริงไม่จริงเองฟังให้จบครับปุ๋ยเนี่ยครับผมก็บอกผมก็ฟังเรื่องผีกับแกมาหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่เอาควายไอ้พวก3 4คนที่มันเล่นสมุนไพรกันอยู่มันก็บอกเฮ้ยแกไม่เอาไฟแกเหรอผมบอกมึงอยากได้มึงเอาไปเถอะคือมันไม่ใช่ไฟพี่เข้าใจป่ะครับมันเป็นไฟผีเพราะไอ้คนที่บ้านที่เขาไปเอามาเนี่ยเขาก็เป็นคนเล่นของมันกันอ๋อเหมือนอารมณ์เอาควายธนูมาแบบนี้ป่ะใช่ครับแล้วเขาปล่อยไอ้ผีพวกนี้มาดักหลอกไอ้คนมาขโมยควายไว้ไงเขาเป็นบ้านหมอผีเขามารู้ทีหลังนะเขามาเล่าให้ผมฟังครับ
แล้วตอนหลังเพื่อนเขาก็ตายทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วเรื่องมีแค่นี้เหรอเขาบอกจบแล้วผมบอกโอ้โหไม่สนุกเลยลุงทันเออผมบอกเรื่องแบบนี้มันไม่สนุกที่ผมฟังละครมันสนุกกว่านี้เยอะตกลงเองไม่เชื่อเรื่องผีผมบอกครับผมไม่เชื่อหรอกครับเดี๋ยวลุงแถมให้เอกเรื่องหนึ่งเขาบอกนี้ว่าแต่ลุงคอแห้งแล้วเองไปตักน้ำบนบ้านให้ลุงหน่อยดิครับผมก็ขึ้นไปบนบ้านผมก็ไปเห็นคนนอนคุมโปงอยู่คนหนึ่งผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วผมก็ตักน้ำลงมาให้ลุงทันนะครับทันก็ดื่มน้ำครับผมก็บอกว่าลุงทันใครอ่ะนอนอยู่บนบ้านลุงทันอ่ะเขานั่งอยู่ที่เป็นแค่ใต้ต้นม่วงนะลุงทันบอกว่าเพื่อนลุงเองอ่ะไอเนี่ยมันเล่าเรื่องผีเก่งโอ้ฮะเนี่ยแหละเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้มันมาเล่าแล้วมายืนยันเลยว่าผีจะมีจริงเองไปเรียกเขามาดิครับผมก็ไปเรียกขึ้นไปบนกระต๊อบผมก็บอกลุงทันเขาเรียกอ่ะเขาก็ไม่ตื่นผมก็ไปเขย่าขาแกลุงทันเขาเรียกอ่ะเขาก็ไม่ตื่นครับผมก็เลยดึงผ้าห่มแกออกมาโอ้เท่านั้นแหละทำไมอ่ะพูดเก่งใช่ไหมลุ้นผมแทบหงายท้องเจออะไรครับพี่สุพจน์ไอ้คนที่นอนเนี่ยมันลุงทันเฮ้ยจริงเหรอพูดเป็นเล่นเดียวลุงทันอยู่ข้างล่างแค่ข้างล่างใช่มันจะนอนอยู่ข้างบนได้ยังไงก็นั่นนะดิทีแรกผมคิดเป็นคู่แฝดแต่มันไม่ใช่เฮ้ยลุงทันอ่ะแกตายไป10กว่าวันแล้วจริงเหรอครับก็พ่อกับแม่ยังบอกอยู่หมานี่มันหอนมาเป็น10วันแล้วไม่รู้มันหอนทำไมใช่ๆเออที่พ่อกับแม่บอกใช่เขาอ่ะมาหาผมที่บ้านแต่ผมไม่อยู่บ้านผมมาไปอยู่วัดผมกลับมาเชื่อมั้ยพอผมเห็นว่าเป็นลุงทันนอนตายตัวแข็งตัวกำลังหมาดๆเลยเพราะแกตายไป10กว่าวันแล้วโอ้ยกำลังผมก็ไม่กล้าเปิดประตูออกข้างหลังใช่ป่ะไอ้ข้างหน้าเราเขาก็ศพจะลุงผมก็ไปปีนออกทางหน้าต่างหน้าต่างไหนมันเป็นในบ้านมันไม่สูงมันเป็นกระต๊อบอ่ะผมปีนออกปุ๊บผมก็วิ่งอ้อมมาครับแล้วลุงทันก็เรียกไอ้พอดมาฟังนิทานกับลุงก่อนมาฟังนิทานกับลุงก่อนผมร้องเรียกแม่ร้องสุดชีวิตอ่ะวิ่งอย่างเร็วอ่ะแต่ร้องยังไงแม่ผมก็ไม่ได้ยินหรอกเพราะบ้านผมอยู่ไกลเป็นกิโลผมก็ไปบอกพ่อกับแม่ผมแบบนี้ก็ไปตามกับนันผู้ใหญ่บ้านมาครับก็มาเอาศพแกเนี่ยไปที่วัดหมอมาชันสูตรศพแล้วอะไรแล้วอ่ะแกน่ะแก่ตายเพราะแกอายุ80ต้นๆแล้วชรามากแกตายแล้วไม่มีลูกหลานดูแลไงครับแกตายไป10กว่าวันแล้วทีนี้ผมก็นอนอยู่บนบ้านประมาณ 4-5 ทุ่มได้มั้งพี่สาวผมนอนซ้ายขวาผมนอนตรงกลางมุ้งเดียวกันนอน3คนแล้วหมาหอนพอหมาหอนเสร็จปุ๊บก็มีเสียงคนแทรกขึ้นมาไอ้พบลงมาหาลุงหน่อยลุงจะเล่านิทานให้ฟังโอ้โหได้ยินกันทั้งบ้านแม่ผมเขาไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่แม่ผมก็เลยตะโกนไปว่าไอ้พศมันนอนแล้วตอนเช้าค่อยมาครับเชื่อไหมแกไม่ยอมกลับแกก็บอกมาว่ามันยังไม่นอนกูรู้มึงจะกอหกคือเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยเข้าใจป่ะเรื่องของเรื่องเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยเพราะเขารักผมก็ชอบผมครับทีนี้ผมก็นึกในใจว่าเพราะบ้านผมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใช่ป่ะแต่ว่าบ้านผมมันมีผีบ้านผีเรือนผมก็คิดถึงผีบ้านผีเรือนดีที่ผมถูกสอนกันมาดีว่าเวลาขึ้นบ้านเนี่ยปู่ย่าตายายเขาสอนไว้ขึ้นบ้านให้ล้างเท้ากันทุกครั้งทุกวันนี้ผมขึ้นบ้านผมก็ล้างเท้าตลอดไม่เคยเดินใส่รองเท้าขึ้นตึกขึ้นอะไรไม่เคยนั่นแหละผีบ้านผีเรือนอ่ะผมแอบดูนะผมแอบดูผมแล้วก็พี่สาวสองคน
เป็นโครงกระดูกสองโครงอ่ะพี่เข้าใจป่ะผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนยืนว่าตาทันเนี่ยไม่ให้ขึ้นบ้านจริงเหรอครับเห็นเลยเห็นเลยอยู่ตรงตีนบันไดเลยเออเป็นผีบ้านผีเรือนครับผมยังขอบคุณเขาอยู่ทุกวันเนี่ยโหถ้าไม่ได้ผีบ้านผีเรือนสองตายายนั้นนะช่วยผมไว้นะตาทันเอาผมไปแล้วโอ้โหด้วยความเช้ามาแม่กับพ่อผมบอกมึงไม่ต้องนอนที่นี่หรอกถ้ามึงนอนที่นี่เดี๋ยวจะทันมาตามมึงจนได้ไปอยู่วัดอย่างเก่าดีแล้วไม่ต้องมาบ้านเลยผมก็เลยอยู่วัดมาตั้งแต่ตอนนั้นมาจนทุกวันเนี้ยจนผมโตแล้วผมก็ออกมาเนี่ยครับครับครับใหญ่แล้วโหดว่าพี่สุพจน์ใครไปรู้คนที่เล่านิทานที่แค่แต่เราก็คิดว่าคนใช่ ใครจะคิดว่าเป็นผีล่ะก็เราก็เห็นเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ่ะใช่ครับใครจะคิดว่าเป็นผีไม่มีหรอกแกยังไม่มีแกยังบอกเลยมึงไม่เคยเชื่อเรื่องผีใช่ไหมมึงฟังให้จบ บอกผมโอ้พีคพีค โอ้โหไม่รู้จะไม่มีคำถามจะถามแล้วเพราะทุกอย่างมันครอบคลุมหมดแล้วพี่สุพจน์แต่ด้วยความที่อารมณ์นะตอนนั้นฟิลนะคือเด็กๆเนาะแล้วต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นพี่สุพจน์ผมก็ผมผ่านมาได้ยังไงวะฮะพี่ผ่านมาได้ยังไงถ้าผมไม่ได้ผีบ้านผีเรือนผมก็คงตายแล้วล่ะเพราะแกจะเอาผมไปให้ได้เลยโอ้โหคืนนั้นน่ะแกไม่ได้กลับบ้านง่ายๆนะแกยังเดินวนรอบบ้านอยู่นะผีบ้านผีเรือนช่วยไว้ครับเนี่ยใครฟังเรื่องนี้นะให้รู้ไว้ว่าคนสมัยก่อนไม่ได้มีวิชาคมเรื่องการขโมยงวงควายหรอกครับเขาเป็นคนสอนผมเขาบอกว่ามันเป็นความรู้ที่ว่าเก็บไว้แล้วกันจะได้ไปบอกเขาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีงวงควายขโมยแล้วมันก็ยังมีข่าวขโมยวัวขโมยควายกันอยู่แหละพี่แต่มันก็สมัยนี้มันก็จะใช้คำว่ายังไงใช้รถพลิกอัพขนขึ้นเลยสมัยก่อนคนสมัยก่อนไม่ต้องใช้พลิกอัพเอาแค่เอานี่ไปจู้จมูกควายเดี๋ยวมันก็เดินตามแล้วเขาบอกไม่ต้องจงให้เหนื่อยด้วยครับแล้วอยากให้คนทุกคนอ่ะรู้ไว้ว่าผีบ้านผีเรือนเนี่ยมีจริงถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใส่รองเท้าขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านถอดล้างเท้าได้ก็ดีเนี่ยผมได้ผีบ้านผีเรือนเนี่ยช่วยผมมาครับครับ โอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดพี่สุพจน์แต่ผมมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะฮะตอนที่พี่สุพจน์อ่ะขึ้นไปบนเรือนอ่ะแล้วเปิดผ้าออกมาที่ลุงทันบอกอ้าวนี่แหละไอ้คนเนี่ยเราเรื่องผีน่ากลัวแล้วเปิดผ้ามาเป็นศพลุงทันเนี่ยตอนนั้นสภาพศพลุงทันเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมันหมาดครับคล้ายๆว่ามันอืดไปแล้วมันกำลังจะแห้งอ่ะครับฮัลโหลครับผมเขย่าเท้าก่อนนะโอ้ผมเขย่าเท้าเรียกเขาก่อนนะบอกลุงลุงลุงทันเรียกลงไปกินคำเทศกันแล้วก็ไปคุยจะให้เขาเล่าเรื่องผีอ่ะเรื่องง่ายๆผมจะให้ตาลุงคนนี้เล่าเรื่องผีให้ฟังเพราะแกบอกว่าเพื่อนแกทีนี้แกไม่ตื่นไงผมก็ดึงผ้าห่มออกพอดึงผ้าห่มออกตอนนั้นแหละโอ้นี่มันจะทันนี่ว่าโอ้โหพีคในพีคพีคสุดๆเออผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะนั่งคุยกับตาทันที่แต่ตายไปแล้วผมงงกับตัวเองอยู่ทุกวันนี้นี่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ผ่านมานานเนี่ยผมก็จำได้ดีไม่เคยลืมพอแล้วพี่สุพจน์พอแล้วผมไม่ไหวแล้วผมกลัวแล้วนะผมขออนุญาตคำเดียวสั้นๆพี่สุพจน์นะสุดไม่ได้ฟังพี่มานานพี่กลับมายังคงหลอนสะพึงได้สุดยอดเหมือนเดิมจริงฮะโอ้โหคารวะข้าน้อยขอคารวะครับน้องคนนี้ขอก้มคารวะความสุดยอดของพี่เลยสุดจริงๆโอ้ก็ผมเจอมาแบบนั้นเนี่ยผมก็ต้องเล่าแบบนั้นโอ้โหแต่ตาทันเนี่ยแกเล่านิทานให้ผมฟังเยอะมากแล้วก็เรื่องผีเยอะมากแต่ผมจำไม่ค่อยได้เพราะผมยังเด็กอยู่โอ้ยแค่ แค่นี้ก็ตอนพี่จำเรื่องที่ลุงทันเล่าได้ทุกเรื่องนะผมว่าพี่เนี่ยตอนนี้ลุงทันน่าจะนั่งอยู่กับพี่แล้วแหละถ้าจำได้ขนาดนั้นนะ
ครับที่ผมจำได้เพราะไอ้ครั้งสุดท้ายที่แกจากผมไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกตายแบบนี้แบบนี้ครับผมก็เลยจำได้แม่นไงนะฮะได้เลยพี่สุพจน์ขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้สนุกสนานตื่นเต้นน่ากลัวจริงๆครับวันหน้าผมว่างผมจะโทรมาเล่ากับคุณเก่งเรื่องนึงเอาไว้ผมเรียบเรียงดีๆก่อนนะครับได้เอาไว้วันไหนสะดวกก็โทรมาบอกแล้วกันเนาะนะเล่ากับคนอื่นบ้างก็ได้นะพี่สุพจน์นะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแบบอะไรพี่สุพจน์ไม่รักคนอื่นเลยหรออะไรแบบเนี้ยฮะผมจะเล่ากับคนเก่งเพราะผมติดวินโตไว้สองเถาอ่ะตอนนี้จ่ายไปเถาแล้วจ่ายไปเถาแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีกเถานึงมาคืนผมนะครับได้เลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเถาหน้าต้องมาคืนผมแล้วเดี๋ยวปิ่นโตเถาต่อไปค่อยไปให้คนอื่นนะครับได้เลยครับพี่สุพจน์ขอบพระคุณมากนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับสนับสนุนโดยโซจูคอมเบยิงเทยิงฟินสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้หยิบยกอีเมลของคุณฟิล์มกับเรื่องสวดได้แค่นี้หรือเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณ 15-20 ปีที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างที่คุณฟิล์มเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดชลบุรีเนื่องจากว่าตัวของเขาเป็นคนนนทบุรีทำให้ต้องไปกลับอยู่กับครอบครัวของอาจารย์ที่นั่นสถานที่เกิดเรื่องก็เป็นบ้านของอาจารย์วันหนึ่งตัวเขาได้ไปพักอาศัยที่บ้านของอาจารย์นอนที่ห้องใต้บันไดห้องนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูและมีเตียงอยู่สองเตียงเตียงหนึ่งจะอยู่ฝั่งกำแพงติดครัวอีกเตียงจะอยู่ทางด้านข้างหน้าต่างยื้องๆปลายเท้าจะเป็นประตูบานกระจกเลื่อนตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งคุณฟิล์มนอนที่เตียงข้างหน้าต่างคืนนั้นเขาเล่าให้เราฟังว่าจำได้แม่นที่โรงเรียนมีกิจกรรมทำให้กลับมาจากโรงเรียนและค่อนข้างที่จะเพลียวันนั้นทำให้เขาทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็รีบเข้านอนโดยปกติคุณฟิล์มจะเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงเลยนอนหันหน้าเข้ากำแพงและหันหลังให้กับประตูช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งคืนนั้นเขามีความรู้สึกเหมือนมีใครมาเรียกเขาอยู่เขาเลยหันหัวไปที่เตียงอีกฝั่งซึ่งมีเพื่อนนอนอยู่แต่พอหันไปดูก็ปรากฏว่าเห็นเพื่อนของเขานอนตะแคงเข้ากำแพงอีกฝั่งแล้วก็หลับอยู่หลังจากนั้นตัวของคุณฟิล์มก็พยายามจะนอนต่อแต่ตอนนี้ก็นอนไม่หลับเขาก็เลยตัดสินใจจะกลับไปนอนตะแคงท่าเดิมแต่ตอนนี้ปรากฏว่ารู้สึกว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยจากกิจกรรมโรงเรียนหรือเปล่าแต่ก็แปลกใจที่ขยับตัวไม่ได้แต่ตายังสามารถมองไปรอบๆสักพักหนึ่งตัวคุณฟิล์มก็รู้สึกเหมือนมีแสงสีเขียวๆวาร์ปอยู่ตรงบริเวณประตูห้องเนื่องจากเขาขยับได้แค่ตาทำให้มองเห็นไม่ชัดหลังจากสังเกตเห็นไฟตอนนั้นเขารู้สึกกลัวจึงท่องนโมในใจและคิดถึงพ่อกับแม่และตอนนี้เองตัวคุณฟิล์มเริ่มรู้สึกว่าขยับแขนได้เลยดึงผ้าห่มมาคลุมโป่งไว้ก่อนไปประมาณสัก 1-2 นาทีเขาเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกจึงดึงผ้าเปิดขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าแสงนั้นคงไปแล้วแต่สิ่งที่เขาคิดผิดพอเขาเปิดผ้าลงมาคุณฟิล์มก็เห็นว่ามีคนมายืนอยู่ปลายเตียงคุณฟิล์มก็เห็นว่ามีใครมาอยู่ที่ปลายเตียงของเขาเขาเห็นถนัดตาลักษณะก็คือเป็นผู้หญิงผมยาวสีดำ
ผมยาวลงมาปิดใบหน้าแต่มองเห็นดวงตาเพราะดวงตาของผู้หญิงคนนั้นกลมโตมากๆมองผ่านเส้นผมมาที่ตัวเขาและมีแสงสีเขียวๆอยู่บริเวณรอบคอแต่ที่น่าตกใจก็คือผู้หญิงคนนั้นมีแต่หัวลงจากคอลงมาไม่มีอะไรเลยพอคุณฟิล์มเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบคลุมโปงท่องนโมไปด้วยด้วยความกลัวตอนนั้นเขาบอกกับเราว่าสวดผิดสวดถูกสวดได้แต่นโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะหลังจากสวดไปได้สักพักหนึ่งคุณฟิล์มก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงประสานที่สวดแบบเดียวขึ้นมาด้วยความตกใจก็เลยดึงผ้าลงมาเพื่อจะดูปรากฏว่าคราวนี้หัวนั้นไม่ได้อยู่ที่ปลายเตียงแต่หัวของผู้หญิงคนนั้นกลับมาอยู่ตรงหน้าจ้องตาประสานลอยอยู่เหนือตัวเขาระยะห่างไม่ถึง1คืบแล้วหัวนั้นก็สวดว่านะโมตัสสะนะโมตัสสะสวดได้แค่นี้เองหรือสวดได้แค่นี้เองเหรอสวดผิดนะแล้วเขาก็หัวเราะแบบเย็นๆขึ้นมาตอนนั้นคุณฟิล์มตกใจกลัวสุดขีดสติก็คิดว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมจะทำบุญไปให้นะครับอย่ามาทำอะไรผมเลยด้วยความที่ตัวยังแข็งและกลัวมากๆคุณฟิล์มทำอะไรไม่ถูกตามองค้างไปได้สัก 1-2 นาทีจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวว่าตัวเองหมดสติไปพอรุ่งเช้ารู้สึกตัวเพราะมีแม่บ้านมาปลุกให้ไปอาบน้ำเตรียมตัวไปเรียนหลังจากคุณฟิล์มรู้สึกตัวก็ร้องลั่นบ้านทำให้ทุกคนตกใจและวิ่งเข้ามาดูว่าฟิล์มเป็นอะไรปรากฏว่าคุณฟิล์มลุกจากที่นอนได้ก็วิ่งออกไปจากห้องไปที่ศาลพระภูมิยกมือไหว้และคิดในใจว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยประจวบกับที่พระมาเดินบิณฑบาตหน้าแถวบ้านและเนื่องจากบ้านที่เขาอยู่ใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้ววันนั้นตัวคุณฟิล์มเลยใส่บาตรพร้อมกับคุณครูและเล่าทุกอย่างให้เขาฟังคุณครูบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมีพระภูมิดูแลป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านแล้วท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ที่หัวเตียงแล้วกันหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณฟิล์มเลยตัดสินใจเล่ากับคุณพ่อคุณแม่ฟังและด้วยความที่คุณแม่นับถือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนเป็นแม่ของท่านคุณแม่เลยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าให้เขามาเล่าให้ฟังด้วยตัวเองด้วยความที่ท่านมีญาณพิเศษพอเล่าให้เขาฟังท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณฟิล์มที่มาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อที่จะให้เขาทำบุญไปให้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตัวคุณฟิล์มก็รู้สึกว่าเริ่มมองเห็นสิ่งแปลกๆเหมือนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพูดก็คือคุณฟิล์มเริ่มเห็นผีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณฟิล์มกับเรื่องสวดได้แค่นี้หรืออย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนคนหัวลุกส่งมาพวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าขอและขอบคุณจากผมขวัญที่มันพาและทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยโซจูคอมเบยิงเทยิงฟิน เรื่องที่7ในค่ำคืนวันนี้นะฮะจะเป็นสายสดๆเรื่องที่6นะครับมาเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตก่อนผมจะพิมพ์ชื่อเรื่องเรื่องราวของคุณหมีครับคุณหมีปัจจุบันอายุ28ปีคุณหมีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
พอบอกโรงแรมเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมจะยามนึกเลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ที่เกือบจะเจอเรื่องแบบนี้ที่โรงแรมที่เชียงใหม่เนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะซึ่งผมเล่าเรื่องนี้บ่อยมากนะเวลาหลายคนถามว่าพี่เคยเจอหรือเปล่านะที่เวลาไม่ออกไปทำงานนอกสถานที่อย่างเช่นเวลาไปตามบ้านผีอะไรแบบนี้สถานที่เรื่องอื่นๆเคยสัมผัสบ้างหรือเปล่าโรงแรมที่เชียงใหม่นี่นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์นึงในชีวิตที่ผมเรียกว่าเฉียดกับการเจอผีผมมาแล้วแล้ววันนี้คุณหมีจะมาเล่าเรื่องโรงแรมที่เชียงใหม่ครับแล้วคุณหมีให้เชื่อเรื่องนี้ว่าพี่จ๋าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหมีสวัสดีครับนะฮะหมีได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับอ๋อได้ยินชัดเจนเลยครับนะหมีโทรศัพท์มาจากที่ไหนจ๋าจากนครสวรรค์ครับผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างหนาวฝนตกหรือว่ายังไงมีฝนนิดหน่อยครับอากาศค่อนข้างเย็นครับอ๋อมีฝนนิดหน่อยนะโอเคอากาศค่อนข้างเย็นกรุงเทพก็เริ่มจะอากาศเริ่มลดลงแล้วเหมือนกันนะครับแล้วหมีตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้างครับอยู่คนเดียวเลยครับผมอยู่คนเดียวนะฮะแล้วอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่นอกเมืองครับตัวเมืองเลยครับอยู่ในตัวเมืองนะฮะอยู่ในตัวเมืองเนี่ยนครสวรรค์พี่จะนึกถึงร้านดังที่พี่ชอบแวะไปซื้อประจำก็คือร้านหน้าผาทอดมันอร่อยมากครับผมนะฮะมาหมีเรามาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับพี่จ๋าที่เจอที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ชื่อโรงแรมเราจะไม่พูดถึงกันนะครับได้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงเชิญเลยครับผมขอกันนิดนึงนะพี่คือผมไม่เคยเล่าประสบการณ์อะไรในออนไลน์เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นหมีค่อยๆช้าๆลำดับให้ดีๆนึกดีๆว่าวันนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรแล้วเจออะไรเหตุการณ์เป็นยังไงครับเชิญเลยได้เลยครับคือสมัยก่อนนะครับผมก็มีงานอดิเรกคือการปั่นจักรยานครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่ปั่นจักรยานนะครับจะรู้ว่าเชียงใหม่จะมีทริปใหญ่ประจำปีทริปนึงครับซึ่งผมอ่ะก็จะไปร่วมกิจกรรมนั้นด้วยครับแล้ววันนั้นผมก็จองโรงแรมครับผ่านแอปนึงคือจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนก็ไปกับแฟนนะครับทีนี้ผมก็ไปเช็คอินก็ไปถึงโรงแรมปุ๊บก็ไปคุยกับพี่รีเซพชันเช็คอินนะครับปรากฏว่าห้องที่ผมอ่ะจองไปอ่ะคือเขาปล่อยให้คนอื่นนะครับเข้าพักไปเรียบร้อยแล้วครับก็แฟนผมก็หัวเสียครับว่าทำไมพี่ถึงปล่อยห้องเช่าไปได้ยังไงครับคือในเมื่อเราจองเราจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็เถียงอยู่กับรีเซพชันพอสักพักหนึ่งเลยครับแล้วทีนี้จนพนักงานนะครับเขาก็ไปเรียกผู้จัดการมาคุยครับครับก็คือคุยกันตกลงกันไก่เกี่ยกันก็คือพนักผู้จัดการบอกว่างั้นจะอัปเกรดห้องให้ก็คือห้องที่เราพักก็จะเพิ่มเป็นห้องแบบที่ดีกว่าแล้วเหลือห้องสุดท้ายแล้วครับคือด้วยความที่เราก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับก็เลยโอเคงั้นก็พักเลยละกันแล้วบรรยากาศในโรงแรมนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเก่ามากเลยครับคือลิฟต์อะไรงี้แบบว่าจากผนังสีขาวครับเป็นสีเหลืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือไม่ตรงปกในแอปเลยครับพอไปถึงห้องนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าสภาพห้องนะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์ยาวไปจนถึงห้องน้ำครับครับแล้วก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับยาวไปเลยนะครับตรงเคาน์เตอร์แล้วพอถัดไปจากเคาน์เตอร์นะครับจะเป็นตู้ไม้ครับสไตล์ร้านนาเลยครับเป็นตู้ไม้แบบใหญ่มากเป็นหลังใหญ่มากๆอยู่หน้าห้องน้ำครับครับแล้วทางขวาจะเป็นชุดรับแขกเป็นแบบไม้เก่าๆเลยนะครับครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นเตียงแล้วก็มีแอร์ติดผนังนะครับทีนี้เราก็เข้าพักกันเรียบร้อยก็ทำธุ
ุระส่วนตัวอะไรไปเรียบร้อยครับก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยกำลังจะเข้านอนครับจังหวะที่จะเข้านอนนะครับคือแฟนผมอ่ะเขานอนอยู่ทางชุดรับแขกนะครับแล้วผมอ่ะนอนอยู่ใต้แอร์ครับทีนี้ตอนจังหวะที่เราปิดไฟนะครับคือผมก็ด้วยสไตล์ผมก็เรียกแฟนแบบเหมือนจะชวนคุยครับว่าตัวคือผมตะโกนลั่นเลยครับว่าเฮ้ยตัวเป็นไรทำไมถึงไม่ตอบอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าผมก็คำไปเจอขาแฟนผมครับแฟนผมอ่ะกำลังนั่งคุกเข่าแล้วแฟนผมก็พูดบอกว่าอะไรกำลังสวดมนต์อยู่ผมก็ตกใจเอ้าแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาลุกขึ้นมาสวดมนต์ครับทำไมไม่เรียกไม่พูดกันแฟนผมก็บอกว่าไม่มีอะไรนอนเถอะโอเคครับผมก็นอนหลับไปพอจังหวะที่หลับไปใช่ไหมครับประมาณเกือบจะเช้าแล้วครับผมรู้สึกตัวขึ้นมาครับแต่ยังไม่ลืมตานะครับผมรู้สึกตัวว่ามีใครอ่ะมาเรียกผมอยู่ครับคือน้ำเสียงนะครับมันมาทางขวาผมแต่ว่าแฟนผมอ่ะนอนทางซ้ายมือผมครับผมก็คิดในใจไม่น่าใช่แฟนเราแล้วมันเสียงอะไรคือเป็นเสียงผู้หญิงนะพี่ครับเสียงผู้หญิงเรียกผมว่าพี่จ๋าครับเนี่ยครับคือเขาเรียกผมอย่างนี้คือตอนช็อตนั้นน่ะผมมีสติทุกอย่างครับผมคิดในใจอยู่แค่สองอย่างก็คือครับหันหน้าไปแล้วลืมตามองเลยว่าเสียงนั้นน่ะคืออะไรกับอีกอย่างคือกั้นใจแล้วนอนหลับคือผมก็ใจไม่ถึงครับพี่ไม่กล้าจริงพี่เพราะว่าแบบมันไม่รู้อะไรพี่ผมกลัวผมช็อกด้วยแหละผมก็เลยกั้นใจแล้วก็นอนหลับพยายามข่มใจให้หลับไปครับแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ผมอ่ะแบบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับครับเสียงนะครับคือมันมาแบบข้างๆหูเลยครับคือเสียงอ่ะมาพูดเหมือนกับเขาอ่ะเกาะขอบเตียงอ่ะแล้วก็พูดข้างหูผมว่าพี่จ๋าเนี่ยครับเขาพูดน้ำเสียงประมาณนี้เลยครับทีนี้ผมก็นึกถึงทุกอย่างเลยครับนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงทุกอย่างเลยแบบขอร้องอย่ามาหลอกอะไรกันเลยครับคือผมไม่ลืมตาไปมองนะครับเพราะผมก็กลัวเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็หลับไปครับพอทีนี้รุ่งเช้านาฬิกาปลุกของผมครับมันดังขึ้นมาครับครับผมก็รู้สึกตัวผมก็หันไปมองแฟนแฟนผมก็ตื่นแล้วก็มองต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วผมก็ถามแฟนว่าตัวเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรหรือเปล่าครับแฟนผมก็พยักหน้าครับบอกว่าผมก็เลยบอกงั้นตัวเราไปคุยกันที่ระเบียงเนาะครับอะไรอย่างเงี้ยผมจุงมือแฟนนะครับเดินไปที่ระเบียงแล้วก็ไปคุยว่าเมื่อคืนน่ะเจออะไรครับแฟนผมอ่ะเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนน่ะก่อนที่จะปิดไฟครับแฟนผมหันไปที่ชุดรับแขกครับแล้วเขาเห็นว่าเป็นขาคนนะครับนั่งอยู่บนชุดรับแขกอันนั้นนะครับตรงโต๊ะรับแขกนั้นนะใช่เลยครับคือเห็นเป็นขาคนเลยครับแล้วแฟนแล้วแฟนผมอ่ะก็ตกใจครับก็เลยลุกขึ้นมาสวดมนต์ครับแล้วทีนี้พอหลังจากที่แฟนผมอ่ะสวดมนต์แล้วอ่ะแล้วเขาก็นอนเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเดินจากตรงโต๊ะรับแขกครับไปยืนอยู่ใต้แอร์ครับครับนั่นแหละครับคือเหตุการณ์มันต่อกันมากครับก็กลายเป็นว่าผมก็เจอต่อจากแฟนนะครับครับโอ้ใช่ก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือเขาก็ทำกิจวัตรประจำวันอยู่ในห้องนั่นแหละใช่ครับใช่โอ้โ
ออแสดงว่าตอนที่แฟนเนี่ยลงไปก้มลงไปสวดมนต์เนี่ยก็คือเจอแล้วแต่ไม่บอกใช่ครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแฟนผมเขาเป็นคนที่มีเซนส์เขาเกิดวันพุธกลางคืนครับแล้วคือเขาเห็นผีอ่ะเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าเขาแค่แยกแยะไม่ออกว่าอันเนี้ยผีอันเนี้ยคนครับคือผมอ่ะอยู่กับแฟนอ่ะผมจะเจอเรื่องอะไรแบบอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับอยู่ดีๆแฟนผมเวลาขับรถนะครับเวลาไปด้วยกันเนี่ยแฟนผมจะชอบพูดว่าตัวว่าเขามาเดินอะไรมืดๆตอนนี้อ่ะผมก็บอกเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดไม่เอาอย่าทักเดี๋ยวเขาไปคุยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับคือเขาจะเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆครับทีนี้อ่านเล่าก่อนคือมันมีต่ออีกนิดนึงครับได้ครับคือหลังจากเหตุการณ์วันแรกนะครับวันรุ่งขึ้นผมก็ทำบุญครับไปทำบุญเลยจัดชุดใหญ่เลยครับถวายสังฆทานทำบุญอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วจังหวะที่ผมไปทำบุญน่ะคือผมก็ไหว้พระปกติบังเอิญว่ามองไปเห็นเซียมซีครับก็เลยแบบนึกในใจแบบไม่ได้แบบคิดอะไรมากมายครับคือแบบเอ๊ะเขาจะได้บุญที่เราทำให้หรือยังผมก็เลยไปอธิษฐานครับแล้วก็เขย่าเต็มตีครับคือพี่เก่งครับเลขที่มันออกอ่ะคือเป็นเลขห้องที่ผมพักนะครับผมก็เลยบอกแฟนว่าเขาได้บุญแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นคือผมอ่ะต้องนอนห้องนั้นอ่ะต่ออีกคืนนึงครับทีนี้เราก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับคือทำบุญครับถวายอะไรให้บุญกุศลอะไรเขาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปนอนห้องเดิมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเปิดไฟนอนนะพี่คือก็กลัวครับก็กลัวเหมือนเดิมหลังจากนั้นด้วยความที่ผมกับแฟนนะครับเวลาแฟนผมนอนนะครับเขาจะชอบนอนทับแขนผมเขาจะนอนหนุนแขนผมครับคืนนั้นเราเปิดไฟนอนแล้วผมรู้สึกตัวตอนกลางคืนครับ คือแขนมันชาที่ผมก็เลยมองไปที่แฟนครับเหมือนกับก็จะดึงแขนออกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือไม่ใช่แฟนผมอะพี่เป็นหน้าของผู้หญิงหน้าเขาแบบขาวๆซีดเลยพี่แล้วก็ใส่ชุดสีขาวนอนหนุนแขนผมอยู่คือผมก็จังหวะนั้นนะพี่ผมทำอะไรไม่ถูกพี่ผมก็ตกใจพี่ก็พยายามดิ้นแล้วก็กระชากไม่หลุดพี่ผมเลยจับศอกไปทีนึงพี่จับศอกไปที่ผู้หญิงคนนั้นนะพี่คือหลังจากนั้นหลุดครับพี่ผมก็ลุกขึ้นมามองพี่ผมเห็นเป็นผู้หญิงนะพี่นั่งอยู่ปลายเตียงพี่แล้วก็กำลังก้มหน้าอยู่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยร้องเหมือนเจ็บนะใช่พี่ร้องเหมือนเจ็บก็คือว่าผมอ่ะสับตอกอ่ะใส่แฟนผมพี่คือเข้าเต็มๆหัวเลยพี่หัวแบบโนเป็นลูกมะนาวเลยพี่ไอ้หมีเดี๋ยว คิดว่าเจอผีแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่พี่คือเหมือนผมฝันนะพี่แล้วแบบก็คงตกใจพี่ทำอะไรไม่ถูกในฝันก็อารมณ์แอคชั่นนะเนาะแต่พอจริงๆคือแอคชั่นอยู่เนี่ยแต่กลายว่าไอ้คนที่รับกรรมเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นสับสอกใส่แฟนตัวเองโอ้ใช่ครับพี่โอ้คือโอ้วันนั้นก็ชุดใหญ่พี่เขาก็โกรธผมทั้งวันนะพี่ปูดเป็นลูกมะนาวเลยครับโอ้โหเรื่องก็ประมาณนี้อะพี่แม่มาหักมุมให้พาพี่ฮาตอนท้ายนะนี่นะแสบจังเลยเราเนี่ยนะครับนะครับหมีงั้นพี่เก่งมีคำถามอยู่ประมาณสักคำถามสองคำถามนะคำถามแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่หมีพูดเองนะครับว่าแฟนเป็นคนมีเซนส์
สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้คือใช้คำว่าเห็นจนกระทั่งแยกแยะไม่ออกว่าคนไหนผีคนไหนคนแบบนี้เลยเหรอใช่ครับพี่คือเขาเห็นเป็นคนธรรมดาปกติเหมือนแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละครับคือเหมือนกับว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบว่าขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นคนนั่งอยู่อ่ะคือนั่งกันสามคนนะพี่แต่แฟนผมพูดขึ้นมาว่าเอ้าเขานั่งทำอะไรกันสี่คนผมก็เฮ้ยป้าเขานั่งกันสามคนครับคือจะเจออะไรอย่างเงี้ยพี่บ่อยมากอ๋อเหรอครับก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นคนปกตินี่แหละแล้วเขาแยกแยะไม่ออกว่าอันนี้คนหรือเปล่าอันนี้ผีอ่าฮะอ่าฮะโอ้คือแยกแยะไม่ออกไม่ได้เห็นเป็นลักษณะเหมือนเวลาที่คนอื่นเขาเห็นเขาจะเห็นเป็นว่าแบบว่ารู้เลยว่านี่คือผีอาจจะเห็นเป็นว่าลักษณะคือตัวซีดๆขาวๆอาจจะมีแบบว่าเลือดไหลเต็มตัวอะไรแบบนี้ลักษณะที่ส่วนใหญ่คนอื่นเขาจะเห็นเป็นแบบนี้แต่คือแฟนเราในเห็นลักษณะคือเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปเดินสวนกันก็ไม่รู้เลยแยกไม่ออกว่าคนไหนผีคนไหนคนใช่ครับใช่แต่คือผมอยู่กับแฟนคนนี้มาคือแบบเจออะไรแบบเนี้ยบ่อยอะพี่ครับครับนะแล้วถ้าแบบว่าถึงขั้นว่าสัมผัสมีเซนส์ได้ขนาดนั้นพี่เก่งขออนุญาตถามนิดนึงครับแล้วณวันนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ภาวะจำยอมใช่ไหมเพราะมันห้องสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมแฟนได้บอกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าย้ายโรงแรมไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมมีทักท้วงก่อนไหมก่อนที่จะเข้าไปพักห้องนั้นอะคือตอนแรกอะผมก็ทวงแฟนแล้วบอกว่าเราไปหาที่อื่นก็ได้นะถ้ามันไม่มีห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบรรยากาศโรงแรมที่มันแบบมันโซมมากอะแล้วเวลาเราปิดไฟปิดม่านอะไรในห้องนะพี่คือมันมองหน้ากันไม่เห็นเลยพี่มันไม่มีแสงลอดเข้ามาเลยนะโอ้โหมันใช่ครับคือบรรยากาศมันไม่น่านอนนะพี่แต่เหมือนกับว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คนจองห้องกันเยอะด้วยพี่แล้วที่พักมันหายากใช่ครับผมโอเคโอเคนะฮะนี่คืออารมณ์เรื่องราวประมาณนึงนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเจอมานะครับพี่มีคำถามสุดท้ายเลยฮะนะฮะแฟนเอาคืนไหมโอ้ก็โดนไปเยอะเหมือนกันครับพี่นะฮะทีหลังอย่านะไปฝันอะไรร้ายแบบนี้เนี่ยอย่าไปสับศอกใส่แฟนอีกนะเออคนบ้าบออะไรเนี่ยฝันเห็นผีจะสับศอกใส่ผีดันไปโดนหัวเมียตัวเองซะอย่างนั้นพี่พูดเหมือนแฟนผมเลยพี่ทุกวันนี้มันก็ล้อผมเนี่ยบอกคนบ้าอะไรสับศอกใส่ผีเออนะครับได้ขอบคุณมากสนุกหลอนปนฮาครบทุกอย่างเลยนะเหมือนดูหนังผีตลกสักหนึ่งเรื่องอ่ะนะฮะสนุกจริงๆสนุกจริงเฮ้ยนี่การเป็นการเล่าครั้งแรกที่พี่เซอร์ไพรส์มากนะดีเลยอ่ะนะฮะนะไว้คราวหน้าวันไหนเนี่ยไปเจอเรื่องราวอะไรมาอีกเนี่ยเขาเก็บมากมาฝากพวกพี่นะจริงๆมันมีอยู่อีก3เรื่องอ่ะพี่ที่มันเกิดกับผมตรงๆเลยนะพี่อ่าแต่อันนี้มันนานมากแล้วครับก็ไม่รู้จะน่ากลัวถูกใจหรือเปล่าครับนะฮะนะครับแล้วมีอีกคำถามนึงก่อนจะวางกันไปหมีเคยไปเขากะลาปะอ๋อเคยไปครับเคยไปทุกวันนี้เขายังเปิดอยู่ปะผมไม่แน่ใจนะพี่ว่าเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะผมเคยไปเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วพี่ก็2-3ปีที่แล้วนี่ก็พอกับที่พวกพี่ไปนะก็ประมาณ2-3ปีที่แล้วเหมือนกันและพี่ก็อยากรู้ว่าไอ้หลังจากที่มีข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะใจจริงอะอยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งนึงนะครับยังไงถ้าเกิดว่าถ้าได้ข่าวลองฝากเช็คข่าวแล้วก็โทรมาบอกพวกพี่นิดนึงแล้วกันเนาะได้ครับผมได้เลยครับขอบพระคุณมากนะสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้พี่จะจำหมีไว้เลยครับหมีสับศอกนะฮะคราวหน้ามาบอกฉายานี่เลยนะร้องอ๋อเลยอ่ะนะครับได้เลยมีขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยอดอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูข้อมูลส่วนตัวกันสักนิดหนึ่งนะฮะคุณยอดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ36ปีเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับนะฮะ
ที่บ้านแถวย่านบางขุนนนท์คุณยอดให้ชื่อเรื่องนี้ว่าบ้านนายเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามารับฟังเรื่องนี้ปิดท้ายเดอะช็อคในคืนนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณยอดสวัสดีครับคุณยอดได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับนะครับคุณยอดครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่แถวๆราชดำเนินครับอยู่แถวๆราชดำเนินนะครับนะฮะครับโอ้จะถามว่าฝนตกไหมก็คงไม่ตกแล้วนะอยู่นี่นะครับนะคึกคักไหมตอนนี้ราชดำเนินก็ขอไม่ตอบดีกว่าครับโอเคได้ครับคุณยอดครับมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้พอบอกว่าอยู่บ้านนายปุ๊บเนี่ยผมจะนึกถึงอารมณ์ประมาณว่าคนที่ต้องทำงานราชการตามนายนะเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรแบบนี้รับงานราชการอยู่หรือเปล่าครับครับผมรับราชการอยู่ครับอ๋อรับราชการอยู่นะถ้าอยู่แถวนั้นจะไม่ถามเลยว่าทำงานเป็นอะไรนะพอเดาพอจะเดาได้อยู่นะครับนะฮะมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้10ปีที่ผ่านมาบ้านของนายเราอ่ะมันมีอะไรครับยอดเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงไทยครับครับอยู่ย่านแถวบางขุนนนท์นะครับจะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็บ้านหลังนี้ครับคือนายผมไม่อยู่ประมาณ15วันผมเนี่ยจะต้องไปกับทหารไปกับลูกน้องดีกว่าขอโทษทีไปกับลูกน้องเพื่อไปเฝ้าบ้านครับครับผมก็คืนแรกที่เราเข้าไปเราก็เจอเลยก็คือว่าเราไปนอนกันนะฮะเราไปนอนกันเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีทีวีอยู่ข้างหน้าถูกไหมฮะจะมีทีวีอยู่ข้างหน้าแล้วทีวีเนี่ยรีโมทเนี่ยจะไปอยู่บนโต๊ะแล้วเราก็นอนอะไรกันครับแต่ช่วงประมาณ2:00ทีวีปิดเองโดยที่ไม่มีการที่ตั้งข้อมูลอะไรเลยครับแล้วก็หลังจากทีวีปิดเองเสร็จแล้วประมาณนอนได้อีกพักหนึ่งประมาณ3:00ได้ยินเสียงแบบตึ้ง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 ข้างบ้านแล้วก็เหมือนแบบลอยผมจะคิดยังไงดีอ่ะบ้านเป็นไม้ถูกไหมครับเหมือนมีคนเอาเล็บมาขูดตรงไม้เนี่ยแล้วบ้านลุงไทยมันชั้นมันสองมันเขาเรียกว่ามันของผมเนี่ยของบ้านนายผมเนี่ยคือโบราณนะครับคือยกลอยอ่ะครับมันจะเป็นแบบชานอยู่ข้างล่างถูกไหมฮะประมาณนั้นซึ่งถ้าจะเอาไอ้ตัวนั้นมาแบบมาขูดเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ครับนะครับไม่คือคนต้องสูงมากนะครับผมก็ลงไปดูกันก็เป็นเงาดำๆตะคุ่มก็วิ่งไล่หากันก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็กลับกันขึ้นไปนอนครับพอกลับกันขึ้นไปนอนเสร็จปั๊บรุ่งเช้าศาลามันจะมีศาลาหน้าบ้านที่ติดอยู่ริมน้ำที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับครับตอนเช้าประมาณสัก6:00เช้าลูกน้องไปดูมีศพลอยมาติดหน้าบ้านหน้าศาลาหน้าศาลาของบ้านหลังนี้ครับนะครับผมก็ต้องวุ่นเพราะว่าผมก็ต้องไปแจ้งตำรวจอะไรต่างๆที่เข้ามาทีแรกตำรวจจะเอาศพขึ้นทางบ้านนายผมผมก็ขออนุญาตนายผมบอกว่าไม่ได้เอาไปเข้าที่อื่นขึ้นที่อื่นประมาณเนี้ยครับประมาณให้ขึ้นที่อื่นอะไรที่อื่นพอวันนั้นก็เป็นวันที่ผมจบเวรไปครับก็มีชุดใหม่ต้องเข้ามาเอาชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเขาอยู่ได้2 วันเขาโทรมาหาผมให้มาเปลี่ยนเพราะว่าเขาเจอหนักมากหนักกับผมนะเจอยังไงหนักกับผมเลยเขาเจอผู้ชายคนที่ลอยมาติดศาลาครับนั่งอยู่หน้าศาลาโอ้เขาเจอหนักกับผมนะเจอหนักกับผมมากจุดเขาเจอหนักกับผมเยอะมากแล้วก็ขออนุญาตข้ามไปนิดนึงที่เล่าข้ามไปครับไอ้ตรงที่ผมนอนกันตอนเช้าเนี่ยผมได้มาดูกันเพราะผมได้มาดูกันเนี่ยคือก่อนที่จะเขาเรียกว่าฝันนอนแล้วเขาฝันเหมือนกันหมดเลยทั้งหมด4 คนบอกว่าที่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยมีคนตายนะกลัวกันไหมในฝันเป็นผู้หญิงชุดไทยสวยเลยนะครับแบบสวยกันมากสวยมากครับเขาก็เลยบอกว่ามีคนตายนะอะไรเงี้ยกลัวกันไหมผมก็ตอบว่าไม่กลัวแล้วเหมือนกันหมดเลยนะ4 คนพอรุ่งเช้าเราโมเหนื่อยมองข้างบนไปเป็นเสาใช่ไหมครับตกน้ำมันครับโอ้โห
ตกน้ำมันพูดแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาถึงไฟที่ว่าต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมฮะต้องเปลี่ยนเป็นบริการหนึ่งแล้วอีกฝั่งสองวันก็โทรมาหาผมผมก็พูดตรงๆเลยว่าผมก็ไม่ไปผมก็ไม่ไปหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันต่อไปแต่บ้านหลังเนี้ยเขาอยู่กันมาประมาณร้อยเป็นร้อยปีครับนานมากใช่ก็เป็นร้อยปีเลยเหรอใช่ครับตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายเขาเลยโอ้โหครับโอ้โหก็บ้านหลังนี้ก็คือแบบคือติดท็อปเทนอะผมใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าผมก็ไม่คือย่านนั้นอะถ้าคนแถวนั้นต้องรู้ครับโอ้โหถ้าใช้คำว่าติดท็อป10นี่ก็แสดงว่ามันจะดูน่ากลัวมากในความรู้สึกเรานะใช่ครับก็ผมเข้าไปครั้งแรกผมก็กลัวหัวตรงเลยครับเนี่ยครับเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับเรื่องประมาณนี้สั้นๆนะครับโอ้โหแต่การสั้นๆคือลักษณะคือเข้าใจฟิลอารมณ์เนาะมันมีศพมาติดอะเราเป็นเจ้าของบ้านเราเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ขึ้นเพราะส่วนใหญ่คนสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะใครที่อยู่บ้านริมน้ำเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้ามันมีศพมาติดอยู่ตรงท่าน้ำบ้านเราเนี่ยเขาก็จะไม่เอาขึ้นเลยนะเขาก็ใช้วิธีการก็คือที่ผมเคยได้ยินมานะเขาก็จะไม้เขี่ยออกไปให้ศพเนี่ยลอยไปที่อื่นต่อเอาไปขึ้นบ้านใครติดบ้านใครก็แล้วแต่เพราะว่าถ้ามาติดหน้าบ้านแสดงมันจะใช้คำว่ามันซวยไม่พอมันจะมีเรื่องราวที่มันอาถรรพ์อะตามติดมาด้วยอะใช่ครับก็อย่างชุดที่ผมเล่าให้ฟังครับที่มาเปลี่ยนชุดผมอ่ะเจอผู้ชายคนเนี้ยที่เขาเจอหนักกันเนี่ย uh-huh. ที่ฟังเขาเล่ามานะครับก็คือว่ามานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลูกน้องเข้าไปถามว่าคุณมาได้ไงเข้ามาอะไรอยู่ดีก็หายไปต่อหน้าเขาเลยนะครับเขาก็เลยโทรอีก2วันโทรมาให้ผมว่าให้กลับมาเปลี่ยนแทนได้ไหมอะไรได้ไหมผมเขาบอกผมก็โดนมาเยอะแล้วครับครับประมาณนี้ครับเออน่ากลัวดีเหมือนกันนึกภาพตามนะอ่ะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงสั้นๆครับแล้วโดยส่วนตัวครับประสบการณ์อื่นครับยอดนะในฐานะที่อ่ะรู้เรารู้ว่าเราทำงานอะไรอยู่เนาะนะผมขออนุญาตก็จะไม่พูดแล้วกันนะนะครับครับมันก็จะต้องมีอารมณ์ฟีลแบบเนี้ยนะอาจจะไม่ได้ประจำอยู่ที่เดิมเนี่ยแรกๆไม่ได้ประจำ อยู่ที่นี่แน่ๆใช่ไหมใช่ครับเอานี้ดีกว่าแรกๆเนี่ยผมว่าอธิบายเล่าให้ฟังเรื่องสั้นๆละกันหน่วยงานที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่มีมาสมัยตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะครับขออนุญาตนะครับครับเป็นพื้นที่เก่าจะมีลูกน้องเนี่ยไปเข้าเวรกันแต่ละจุดแล้วจุดเนี้ยลูกน้องจะไม่ค่อยกล้าเข้ากันครับอาจจะเป็นอยู่ชั้นเจ็ดจะเป็นรถจิ๊บคันนี้มีประวัติมีทหารขอโทษทีมีลูกน้องคนไหนที่เข้าไปนอนโดนทุกคนจะโดนทุกคนอั้มมั่งอะไรมั่งลากขามั่งอะไรมั่งครับเนี่ยครับแล้วก็ที่หน่วยงานนี้ก็จะติดกับวัดมังกรจะสับและข้างๆจะเป็นโกดังเก็บศพของวัดมังกรหน่วยงานนี้นะครับเนี่ยก็เรื่องมันก็จะเป็นแบบมีป่าตายฮะก็มีแบบว่าทหารไปขออนุญาตนะครับต้องขอโทษจริงนะไปปัสสาวะตรงสิงโตผู้บ้านเป็นของหน่วยงานรุ่งเช้าเขาเลือดไหลตายโอ้คือก็มีเรื่องเล่าเยอะครับที่นี่ครับนะนะอ่ะก็แปลกดีนะกับเรื่องราวแบบนี้ผมเข้าใจฟิลเนาะเพราะว่าตามสถานที่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในสถานที่และราชการหลายๆที่ที่คุณยอดทำงานเนี่ยมันก็เป็นที่เก่าแก่ใช่ว่าบางที่ก็อายุเป็นร้อยบางที่ก็60 70ปีมันก็ผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะบางครั้งก็จะมีเรื่องแปลกๆแฝงอยู่แล้วนะครับครับผมได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับผมได้คุณยอดนะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับครับได้เลยได้เลยขอบพระคุณมากคุณยอดนะฮะสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับอือฮึสนับสนุนโดยเพลมอร์อยากสนุกเท่าไหนPlay More เท่านั้น